วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับพบกับผมอาจารย์บอยศรัทธาอาคมได้ทุกวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่มโดยประมาณท่านผู้ชมอย่าลืมนะฮะ6โมงเย็นแล้วนะฮะไม่ใช่2ทุ่มเหมือนสมัยก่อนแล้วนะฮะเราเริ่ม6โมงเย็นถึง2ทุ่มและเราสามารถพบกันได้ที่นี่ทุกวันพุธนะฮะช่อง8แห่งนี้แม้ว่าท่านผู้ชมจะติดตามทาง Facebook Live Twitter Live YouTube Live นะฮะหรือเว็บไซต์ www.channel8thailand.com และประเทศอเมริกาแล้วก็แคนาดานะฮะทางโรคุทีวีครับช่วงนี้เรารู้อยู่แล้วท่านผู้ชมครับว่ามันเกิดเหตุการณ์ก็คือเขาเรียกว่าโรคระบาดนะฮะเราต้องไม่เสียกำลังใจท่านผู้ชมครับเราต้องสู้ๆเราต้องเข้มแข็งครับสำคัญเลยท่านผู้ชมครับกำลังใจถ้าเสียไปภูมิคุ้มกันมันก็จะหายไปด้วยนะฮะเรามีกำลังใจดีฮะภูมิคุ้มกันเราก็ต้องดีแน่นอนและที่สำคัญเลยเขาบอกแล้วฮะเราต้องฟังทางสาธารณสุขนะฮะท่านผู้ชมกินร้อนช้อนกลางนะฮะพยายามไม่ไปอยู่ในกลุ่มชนที่มีโอกาสเสี่ยงและที่สำคัญเลยนะฮะล้างมือบ่อยๆครับสำคัญที่สุดแล้วก็ใส่แมสก์ปิดหน้านะฮะเพื่อที่จะไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเราและที่ผมบอกนะฮะความเขาเรียกว่าจิตใจหรือกำลังใจเนี่ยสำคัญที่สุดท่านผู้ชมถ้าเรารู้สึกท้อแท้ห่อเหี่ยวครับอย่าไปใส่ใจครับดูรายการเราครับศรัทธาคมครับที่นี่มีกำลังใจดีๆแน่นอนครับแล้วก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวท่านผู้ชมครับผมมากับครูประจำรายการก็คือครูศิระอาสาวดีรถวันนี้ท่านผู้ชมครับสายใต้ผมไม่เรียกว่าสายใต้ดีกว่าผมเรียกว่าทั่วโลกนะฮะกำลังจับตามองครับหลวงพ่อทวดครับนะฮะเราจะมาคุยถึงเรื่องของหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะฮะว่าท่านเป็นอย่างไรมีตัวตนจริงไหมและโควิดจะมีผลอะไรกับพวกเราหรือเปล่านะฮะขอต้อนรับนะฮะคุณอุ๊กรุงสยามครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับครับครับสวัสดีครับครับที่ผมจั่วหัวนะฮะคุณอุ๊กครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะกำลังใจมีผลไหมฮะเอามีดิใช่ไหมกำลังใจที่สำคัญสุดเออแล้วถ้าไม่มีกำลังใจเสียจะใจตกใช่แล้วถ้าเราไม่มีกำลังใจเนี่ยนะฮะคุณอุ๊กครับพระเครื่องหรือว่าเครื่องรางของขลังช่วยได้ไหมฮะถ้าไม่มีกำลังใจช่วยได้ไหมถ้าโดยความเชื่อครับนะถึงเราไม่มีกำลังใจเนี่ยพระเครื่องช่วยได้ช่วยได้พื้นฐานก่อนนะคือเมื่อนั้นเรามีกำลังใจจิตตกเนี่ยถามว่าถ้าเราเชื่อเรื่องพระเครื่องโอเคท่านก็เชื่อถ้าท่านศักดิ์สิทธิ์ท่านช่วยถูกต้องครับแต่ถ้าเรามีกำลังใจห้อยพระเรามีกำลังใจด้วยมันก็เหมือนยิ่งมั่นใจยิ่งดียิ่งมั่นใจทำให้เราฮึดสู้ไหมลุกฮึกเหิมถูกไหมมันก็ฮึกเหิมไม่กลัวไม่กลัวเหมือนโดบเข้าไปอ่ะ4คูณร้อยจริงๆลุกครับเห็นไหมว่าเวลาคนมันจิตตกอ่ะสังเกตไหมจิตตกมันก็ไปหมดอ่ะมันอะไรก็เป็นไปหมดละนะฮะเพราะแล้วไอ้โควิดเนี่ยมันแพ้คนจริงนะโควิดแพ้ยามันแน่นอนโควิดแพ้ยามันต้องแพ้ยาอยู่แล้วพี่แต่ว่ามันแพ้กำลังใจด้วยท่านผู้ชมคือเราอย่าไปเสียกำลังใจถึงแม้ว่ามันจะอะไรก็แล้วแต่ครับผมคือเราต้องตั้งหลักให้ได้ถูกต้องตั้งหลักตั้งสติถูกต้องครับการที่จะสู้กับมันและที่สำคัญที่สำคัญคือเราต้องไม่ประมาทครับนะฮะชุมชนที่มีโอกาสเสี่ยงเลี่ยงได้ก็เลี่ยงถูกไหมฮะอันที่สองเวลาเราเขาเรียกว่าลงจากรถลักลาไปไหนมาไหนแล้วแต่หรือมีโอกาสล้างมือบ่อยกินร้อนช้อนกลางล้างมือถูกครับใช้มาสก์ปิดหน้าอะไรก็ว่าไปก็คือป้องกันตัวเองใช่ครับไม่ประมาทมีสติเท่านั้นเองครับในจุดตรงนี้เห็นไหมพี่เซนว่าผมมองว่ามันก็หลายๆสิ่งเนาะและยิ่งหลายๆสิ่งหลายอย่างท่านผู้ชมเองถ้าเกิดเคยดูรายการเราหลายๆครั้งนะฮะครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราที่อดีตรันแล้วรับมาเนี่ยนะฮะก็ผ่านพ้นในช่วงของโรคระบาดกันทั้งนั้นไต่ฮ่องกงใช่มีมานานคือมันเป็นประวัติศาสตร์โลกใช่ครับไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะใช่ครับคือในต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยในยุโรปก็เกิดโรคระบาดใช่ครับทุกที่นะในมายาในอินคาทุกเมืองต่างๆในโลกนี้เกิดโรคระบาดหมดนะถูกต้องครับมันเป็นวัฏจักรของโลกคือโรคมาปุ๊บเรามนุษย์ก็แก้ไขได้เมื่อแก้ไขไปเราชนะไข้รากศาสตร์ไข้ทรพิษไข้อะไรต่างๆที่ว่าตกโรคฮาโรคอะไรพวกเนี้ยครับมันก็เป็นเรื่องของปกติของโลกใช่วันหนึ่งเนี่ยเราก็ชนะพอเราชนะมันก็กลับไปวอร์มใหม่มันก็ไปตัวใหม่มาพัฒนาใหม่มนุษย์ก็ต้องสู้กันไปอันนี้ไม่ใช่เรื่องไม่เคยเกิดแต่เป็นเรื่องที่มนุษย์ต้องเรียนรู้ในอดีตแล้วเพื่อมาปรับใช้ในปัจจุบันแล้วก็เราต้องยอมรับกับมันตรงนี้ให้ได้ถูกไหมว่าต้องอยู่กับมันอ่ะถูกต้องครับเราต้องอยู่กับมันเป็นและสำคัญตอนนี้เนี่ยพี่น้องเราไม่ว่าจะกลับมาจากต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะช่วยกันดูแลสังคมครับกักตัวเอง14วันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยครับเราเต็มที่กันแล้วมันก็จะได้ไม่แพร่ไปคือถ้าเขาไม่กักไม่ดูแลตัวเองครับก็ไม่มีระวัตก็ตายหมู่ก็ส่วนใหญ่ก็ใครแค่นั้นเองไม่จบเลยแล้วที่คุณอยู่ใครล่ะครับที่คุณไม่กัก
พ่อแม่พี่น้องคุณทั้งนั้นน่ะถูกมั้ยมันคนที่เดือดร้อนก็คือคนรอบตัวญาติพี่น้องคุณประเทศชาติของคุณสังคมของคุณถูกมันไม่ได้มาถึงพวกเราง่ายๆหรอกฮะคุณต้องมีวินัยแล้วก็เสียสละด้วยแล้วเราต้องดูแลไม่ใช่ดูแลตัวเองเราต้องคิดว่าเราต้องดูแลครับญาติพี่น้องเราคนข้างตัวคือวันนี้เราลองปล่อยเขากลับบ้านเอากลับมาอยู่บ้านเนี่ยบ้านคุณมี5คนน่ะคุณก็ไปแพร่เขาไปแพร่ไอ้5คนนั่นน่ะคุณลองนึกเอาแล้วกัน5คนก็ไปแพร่ต่อ5แพร่ไป5ต่อท้ายสุดก็ทั้งหมู่บ้านก็ย้ายเมืองจบไปนะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันท่านผู้ชมนะฮะเราเค้าเรียกว่าคุยกันเรื่องของไวรัสพอเป็นพิธีเพราะจริงๆมันจำเป็นที่สุดช่วงนี้ทุกคนต้องรู้นะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของหลวงพ่อทวดนะฮะบางคนเรียกหลวงปู่ทวดบางคนเรียกหลวงพ่อทวดนะฮะผมเรียกหลวงพ่อทวดเค้าผมคนปัตตานีนะแต่เรียกหลวงพ่อแต่เดิมทีเนี่ยเราไปพลิกเปิดดูหนังสือสิเค้าจะเขียนว่าหลวงพ่อทวดนะไม่มีคำว่าหลวงปู่ครับคือนี่คนใต้ภาษาใต้เรียกหลวงพ่อถูกต้องครับนะเรียกหลวงพ่อท่านพ่อทวดให้แก่ยังไงก็เรียกหลวงพ่อถูกต้องครับนะหลวงพ่อพระแก่ก็เรียกทวดทวดหรือเรียกพ่อท่านขอฐานของฐานใช่นั่นแหละครับเพราะแล้ววันนี้เรามาคุยเรื่องหลวงพ่อทวดหรือครับหลวงปู่ทวดที่เรารู้จักกันนะฮะแรกสุดเลยต้องถามกับครูอู๋ก่อนนะว่าหลวงพ่อทวดที่เรารู้จักกันดีในชั่วโมงนี้ที่เรารู้จักกันดีนะฮะเดี๋ยวทุกคนรู้จักนะฮะมีตัวตนจริงไหมครับคือไอ้อย่างเนี้ยคือ คนก็ถามกันมาตลอดสงสัยครับหลวงพ่อทวดเอ๊ะมีตัวตนจริงไหมเป็นพระเข้าทรงเกิดมายังไงเกิดมีใครเคยเห็นหลวงปู่ทวดไหมไม่มีฮะเออมันไม่มีหรอกยุคสมัยยุคสมัยคือยุคสมัยเนี่ยครับเล่าความทักว่าถ้าถามว่ามีตัวตนจริงไหมคือวันนี้คำตอบเนี่ยบอกมีตัวตนจริงครับทีนี้ไอ้คำว่ามีตัวตนจริงก็บอกเอ้าแล้วยังไงอะอะไรที่จะยืนยันได้ว่าหลวงปู่ทวดมีตัวตนจริงครับเพราะหลวงปู่ทวดเนี่ยบังเอิญว่ามันมีเอกสารคำว่าเอกสารหมายถึงว่าเป็นบันทึกในประวัติศาสตร์สมุดเรียกสมุดไทยเส้นขาวใช่ครับแล้วก็พระตำราบรมราชูทิพย์เพื่อการปนาหัวเมืองพัทลุงซึ่งเป็นเอกสารที่เขียนขึ้นตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับในสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรสอ๋อครับคือเอกสารชุดนี้เนี่ยถามว่าวันนี้มันยังอยู่ไงยังอยู่มันยังอยู่ซึ่งคนไม่รู้เมื่อก่อนคนไม่รู้ว่าครับเฮ้ยมันมีด้วยเหรอครับมันมีที่มาที่ไปของมันเนี่ยเอกสารชุดนี้เดิมเนี่ยอยู่ที่วัดเขียนบางแก้วพัทลุงจังหวัดพัทลุงจนกระทั่งสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพครับผมท่านไปตรวจหัวเมืองปักใต้เมื่อสมัยก่อนที่พูดที่มีเหตุการณ์ก็จะร้อยปีแล้วล่ะรัชกาลที่5รัชกาลที่5ครับง่ายต่อเนื่องมาที่6ที่7ท่านก็เป็นนักประวัติศาสตร์นะท่านก็ไปเจอเอกสารไว้สารอะไรสมเด็จกรมพยาท่านก็เอากลับมาไว้กรุงเทพก็มาไว้ที่หอจดหมายเหตุอะไรต่างๆเนี่ยจนกระทั่งอันเนี้ยมีการแปลการถอดความเป็นภาษาโบราณออกมานะครับถอดความถอดความแล้วก็กล่าวถึงประวัติของสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์อันนี้ชื่อเต็มเลยนั่นคือทั้งเขาเรียกว่าเป็นสมณศักดิ์เป็นสมณศักดิ์เป็นสมณศักดิ์ใช่ฮะคือว่าเอาเป็นพระสำคัญครับก็เล่าเรื่องไล่เลียงมาจนกระทั่งยืนยันได้ว่าอันนี้คือประวัติของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดคือพอเราได้ถอดความท่านผู้ชมนะฮะก็จนกระทั่งว่าเขาเรียกว่าสรุปได้ว่าเป็นหลวงพ่อทวดเรานี่แหละคือการจะยืนยันว่าที่ถามผมว่ามีตัวตนจริงไหมครับผมเกิดไม่ทันไม่มีใครเกิดทันไม่มีใครเกิดทันตอบไม่ได้มันต้องอ้างอิงจากหนังสือคืออย่างนี้ผมมาให้ตำราให้ดูอย่างเงี้ยอย่างนี้ให้กล้องดูอย่างเงี้ยคือเอกสารอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยที่เขาบอกเส้นขาวที่พูดถึงว่าเป็นสมุดไทยเส้นขาวบันทึกเหมือนกับสมุดโบราณนะใช่ครับใช่เนี่ยอันนี้เขามีสมุดดำไงสมุดดำคอยอันนี้คือที่เราสามารถพูดได้ว่าอ้างอิงครับอ้างอิงได้ว่าอ๋อมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกสารเป็นวัตถุเลยล่ะเป็นหลักการจดบันทึกไว้หลักฐานพยานที่เชื่อได้ว่าครับแล้วก็ยืนยันได้ว่าหลวงปู่ทวดมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์นั่นท่านผู้ชมครับนี่คืออันนึงก่อนว่าใช่ถึงแม้ว่ากำเนิดของท่านเนี่ยในครั้งที่เรารับรู้กันเนี่ยครับไม่ทันครับไม่เห็นครับก็ยังงงๆจนทั้งในยุคแรกๆสมัยที่อาจารย์ทิมครับหลวงปู่ทิมพระครูวิสัยโสพลครับผมอาจารย์ทิมเจ้าวาดวัดช้างให้ในสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่ที่พูดอย่างย้อนไปถึงประมาณ2495 2497ในยุคนั้นเนี่ยนะฮะนะท่านเป็นคนแรกที่มาเผยแพร่ใช่ครับเอาหลวงปู่ทวดมาเผยแพร่นะคนก็ยังเอ๊ะมีตัวตนจริงเปล่าอาจารย์ทิมอุปโลกยกเมฆมั้ยเอออาจารย์ทิมไปเจอใครมาเป็นนิมิตเป็นเจออะไรอย่างเงี้ยครับผมกำเนิดหลวงปู่ทวดครับเป็นเรื่องปาฏิหาริย์เป็นเรื่องเอ๊ะเกินจากความจริงจะเชื่อได้หรือไม่ครับเออแต่พอเป็นไปแล้วมาถึงวันหนึ่งครับมันมีเอกสารมายืนยันว่าเฮ้ยสืบค้นกลับไปหลวงปู่ทวดเฮ้ยพูดง่ายมีจริงอาตมามีตัวตนจริงเออยืนยันได้เอ้า
มันเป็นเรื่องประหลาดไหมคือใครยังกำลังบอกละใครเป็นเรื่องประหลาดหรือเรื่องบังเอิญแต่จริงมันเอกสารที่พูดนี่นะครับ400ปีครับแต่จริงมันคือเรื่องที่จังหวะใช่อ่ะ400ปีคือจะบอกว่าท่านผู้ชมนิดนึงว่าสมัยนั้นถ้าอาจารย์ทีมไม่เริ่มจริงๆเรื่องราวของหลวงพ่อทวดก็ยังอยู่ในสมุดตับนั้นอยู่ก็อยู่ปกติก็ไม่มีใครรู้ว่าคือใครแล้วไอ้ตับนี้มันไม่ใช่มาเกิดในสมัยจันทิมนะมันรู้ตอนเกิดมา400ปีอ่ะมันเกิดมันเขียนบันทึกมาก่อนสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสอ่ะกรุงศรีอยุธยาใช่ฮะเขียนมาก่อนแล้วพอจันทิมมาเปิดความเริ่มบอกจะมีการทุกคนยังไม่รู้จักเอกสารมาเจอกันทีหลังอีกเอกสารเจอทีหลังมันเจอกันทีหลังอีกเจอทีหลังเจอกันเนี่ยท่านผู้ชมจุดตรงนี้ผมมองว่าเห็นไหมว่ามันจะบอกปฏิหาริย์ก็ไม่ใช่จะบอกบังเอิญก็ไม่ใช่แต่ทุกสิ่งเนี่ยมันเป็นเงื่อนเวลาพอดีมันจะบอกเงื่อนเวลาผมก็ยังไงผมบอกว่านี่คือความศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์อันนั้นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่คนก็คอรหาจันทร์ว่ายกเมฆใช่ก็ทุกคนไม่เคยเห็นหลวงปู่ทวดคือใครนี่ไงไม่เคยรู้จักองค์นี้คือใครก็นี่ไงไม่รู้เป็นพระดำๆพระแก่ชราอาจารย์ทิมนิมิตเห็นพระอาจารย์ทิมไปอยู่แล้วก็เหมือนกับขวัญเห็นพระแก่ชราสองสามรูปรูปหนึ่งก็พาอาจารย์ทิมเดินเข้าไปสถูปชี้บริเวณวัดแล้วก็เดินหายเข้าไปในสถูปวัดช้างให้ทัดที่แค่นั้นคนแถวนั้นก็เรียกเขื่อนนะท่านผู้ชมเขื่อนท่านตรงเขื่อนนั่นแหละช้างให้นะครับคืออย่างเงี้ยเขื่อนคือสถูปที่เก็บกระดูกอัฐิใช่ครับแล้วเดินหายไปนั่นคือนิมิตนั่นคือสิ่งที่อาจารย์ทิมเห็นเอาสิถามว่ามันก็งงๆอยู่นะมันจะมีความบังเอิญอะไรที่จะมาที่จะขนาดนั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเรายืนยันได้ว่าหลวงปู่ทวดเป็นบุคคลหรือเป็นพระสงฆ์ที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ของประเทศเราสรุปได้แล้วแล้วก็เป็นพระสงฆ์เดียวที่มีบันทึกยืนยันเป็นเอกสารเพราะว่าเอกสารที่ราชการด้วยเอาพูดง่ายๆสมณศักดิ์ท่านสูงด้วยไม่ใช่ธรรมดาถูกไหมฮะถือว่าเป็นพระสังฆราชสายเมืองหัวเมืองใต้น่าจับได้นะเพราะดูไม่ได้สังฆราชของเมืองใต้คือในยุทธยาก็มีฝ่ายอรัญวาสีอรัญวาสีแล้วก็มีเป็นสมเด็จพระสังฆราชคือทั้งท่านเนี่ยคือตำแหน่งเทียบเท่าด้วยความศรัทธาด้วยความศรัทธาของพระเจ้าแผ่นดินใช่ครับที่เคารพศรัทธาแล้วก็มอบสมณศักดิ์ให้ท่านเลยใช่ครับเป็นสมเด็จพระราชมุนีพระราชมุนีคือมุนีของพระราชาสามีรามพุกนูปมาจารย์สามีรามเนี่ยย่อมาจากฉายาท่านสามีรามโอสามีรามโอพระภิกษุปูสามีรามโอนั่นแหละครับพุนูปมาจารย์ใช่ไหมมันเป็นคำที่สมาคล้องจองกันทั้งเป็นสมเด็จพระราชมุนีนะพุนูปมาจารย์สามเนี่ยนะครับคือร้อยเรียงกันแต่ก่อนเขาก็ไม่ค่อยชอบเรียกชื่อพระภิกษุเหมือนกันเขาจะใช้ฉายาธรรมโลภิกขุใช่ไหมแล้วก็จะได้ยินเป็นชื่อเรียกพระฉายาพระฉายาพระเราจะได้เรียกฉายาพระคือเราสรุปได้เลยท่านผู้ชมว่าหลวงปู่ทวดหรือหลวงพ่อทวดมีจริงมีจริงแน่นอนมีประวัติมีประวัติแน่นอนท่านลงลึกในประวัติท่านกำเนิดยังไงครับก็เขาบันทึกไว้หมดว่าท่านเป็นบุตรของตาหูนางจันครับพ่อแม่ก็อยู่ในเป็นคล้ายเป็นคนรับใช้เป็นทาสเป็นอะไรอยู่ในเรือนเบี้ยของเศรษฐีคนนึงของเศรษฐีปานนะเศรษฐีปานอยู่ที่สถิงพระที่สงขลาแล้วเกิดที่นาเปรตอนเกิดก็มีปาฏิหาริย์ศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ก็ไปทำไร่ไถนาก็วางไว้ที่เปผูกเปไว้เปไว้ต้นเดืองูจงอางงูบองหลาประมาณ1,000แล้วก็ตกใจไล่งูก็คายลูกแก้วไว้ที่หน้าอกเนี่ยก็เป็นลูกแก้วประจำตัวท่านพอจากเด็กก็มาบวชเป็นเนนครับนะบวชเป็นเนนพอบวชเป็นเนนเสร็จนะที่สงขลานั่นแหละนะครับวัดดีหลวงถ้าจำไม่ผิดนะครับผมนะดีหลวงมันพระโคอะไรบวชตั้งแต่นวลเนนเนนเนี่ยครับขวบพอบวชเนนเสร็จเจริญวัยขึ้นก็ไปบวชพระที่วัดเสมาเมืองที่นครศรีธรรมราชครับจากพระที่เสมาเมืองก็เล่าเรียนอยู่ก็เข้ามาสู่กรุงศรีอยุธยาเห็นไหมฮะครับนี่คือประวัติตำนานชีวิตของหลวงปู่ทวดคือต้องเข้าใจท่านผู้ชมว่าสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาก็เหมือนกรุงเทพมันคือเมืองหลวงมันคือเมืองหลวงมันคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นสัพพวิชาศูนย์กลางของสัพพวิชาพุทธจักรนะและราชอาณาจักรถ้าเกิดอยากจะเรียนรู้สมัยนั้นก็ต้องเข้าเมืองเข้าเมืองก็มาเรียนหลวงปู่ทวดก็ลงเรือมาเป็นพระภิกษุหนุ่มก็มาอยู่อยุธยาก็มาอยู่ที่วัดราชานุวาสหรือวัดแคทุกวันนี้วัดราชานุวาสหรือวัดแคยังอยู่ที่เกาะเมืองเกาะหน้าเมืองวัดยังอยู่วัดหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พูดเนี่ยมีครบหมดอ้างอิงทั้งหลักฐานลูกแก้วลูกบุตรทวดยังอยู่ที่วัดพระโคแต่แล้วก็ยังอยู่สถานที่นาเปรยังอยู่หน้าที่ฝังรกต้นเลียบก็ยังอยู่วัดเลียบก็ยังอยู่วัดดีหลวงก็ยังอยู่วัดเสมาเมืองก็ยังอยู่วัดราชานุวาสที่อยุธยาก็ยังอยู่คือต้องท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะว่าถ้าเกิดว่าเราดูจากเราเรียกประวัติที่ท่านเขียนมาเนี่ยแล้วเขาไปสืบปุ๊บไม่มี
อ้าวถูกไงมันก็คืออะไรล่ะมันถูกไงแต่นี้มันมีทุกอย่างหลักฐานที่อ้างอิงหมดเลยที่เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ใช่สถานที่ที่เกี่ยวข้องมีจริงทุกที่องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอ้าวมันยืนยันได้นี่มีจริงหมดใช่ครับเห็นไหมครับนี่แหละใครจะมาดั้งเมคเขียนลายมือมาแล้วใครคอมเมคเมคเสร็จจะทำให้มันเก่าได้ยังไงถูกไหมฮะแล้วสำคัญคือเอาแค่ลำดับตั้งแต่เกิดนู่นนั่นนี่เนี่ยครับนะเอาแค่ลำดับตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงนะที่ว่าเขามันสอดคล้องกันมาด่านที่ต่างๆมันไม่ใช่นิทานชาดกหรือนิทานบ้านแล้วอย่างนึงคือทุกที่ที่คุยเนี่ยมันก็ไม่ได้กระโดดใช่ถูกไหมมันได้เรียงกันหมดใช่มันอยู่ตามสมภารจวงมีเป็นพระอุปชาพระใครหมดมีตั้งอิงบุคคลหมดเลยมีหมดใช่ฮะบุคคลมีหมดไม่กระทั่งอะไรนะของวัดพระโคที่มีบ่อน้ำสักกีวรบ่อน้ำสักกีวรหลวงแก้วสถานที่อะไรที่ท่านมีครบหมดคือเล่าคร่าวๆประวัติก่อนจากเนี้ยก็มาอยู่อยุธยาถูกไหมตามระดับมาอยุธยาเสร็จก็ร่ำเรียนหนังสืออยุธยาครับนะจนกระทั่งอาจที่ท่านแสดงอะไรแสดงความสามารถใช้คำนี้เราไม่เรียกปฏิหารเอาว่าความสามารถกันว่าท่านเป็นคนฉลาดอัจฉริยะแล้วก็เรียนแตกฉานจากด้านพระธรรมนะด้านศาสนาแล้วกันนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยก็มีการประลองเรื่องของสติปัญญาจะพูดจัดการก็มาเหมือนกับมาเจริญธรรมธรรมไตรีก็มีการทดลองหน่อยแหมกูแน่อะไรอย่างเงี้ยนะก็มีการใช้เมล็ดเขาเรียกเมล็ดข้าที่เป็นทองเป็นเมล็ดอะไรเมล็ดทองคำนะครับนะก็ใส่ธนานเจ็ดธนานวางแล้วก็คลุกรวมกันแล้วก็ต้องหาคนมาแปลอะไรเงี้ยก็หาคนแปลมาเรียนเนี่ยก็หายากไม่มีจนกระทั่งตำนานเขาเล่าว่าเนี่ยก็เกิดนิมิตว่ามีพระสุขอยู่นี่ก็มาหลวงปู่ทวดก็เข้าไปในวังแล้วก็มีโอกาสแสดงฝีมือภูมิปัญญาภูมิธรรมครับเรียนจนกระทั่งได้ครบ 84,000 พระธรรมขันธ์โอ้แต่เม็ดเล็กๆนะท่านผู้ชมใช้คำว่า 84,000 มันเท่านั้น 84,000 เนี่ยไม่ใช่ที่นายกตู่พูดประวัติสมองมีแค่ 84,000 ไม่ใช่หรือนายกท่านพูดเร็วไปหน่อยเขา 84,000 หมายความว่ารู้ 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่ใช่มีเซลล์ 84,000 เซลล์ผมไปตีความผิดมีแก้ตัวให้นายกเลยนะนายกต้องคิดไกลนะครับนะ 84,000 พระธรรมขันธ์เรียงจนถูกจนกระทั่งบอกว่าพระภิกษุหนุ่มเนี่ยท่านสุปูครับพรามเมล็ดนี่หายไป7เมล็ดท่านอมไว้ยักยอกไว้รู้อีกว่าหายรู้อีกหายไปเพราะว่า 83,000 เหลือ 83,900 997 93เมล็ดหายไป7เมล็ดพรามตกใจเฮ้ยโหรู้ได้ไงวะสายยักเอาไว้หยิบมาสายยักไว้หยิบมาคนละเม็ดวางว่าจะเม้มไปทำหัวแหวนสักหน่อยพรามก็มาวางเรียงครับอ่านว่าสังวิทาปุกะยะปะหัวใจพระอภิธรรมคัมภีร์ครับหัวใจซึ่งมีพระอภิธรรมคัมภีร์พระอะไรนี่นะครับผมครับก็ชนะโอ้โหเป็นที่ประจักษ์หูพระหนุ่มรูปนี้ฝีมือไม่ธรรมดาครับเห็นไหมชนะรู้ขนาดยังจำได้เห็นไหมหูมันเอนไซโคปีเดียเลยเอาแค่พันนี่กูก็เหนื่อยแล้วไม่84,000ภายใน20ก่อน20กระลิ่งห้อยแล้ว84,000 นะคำว่า 84,000 เนี่ยพระธรรมขันธ์มันโหเจนจบมากแล้วอย่าลืมท่านผู้ชมนะเวลาท่านเรียงเนี่ยแปลว่าท่านไม่ได้เรียงตั้งแต่1ถึง10นะจิ๊กซอท่านก็คือเหมือนรู้ตำแหน่งไอ้ที่ใช้คำว่าเหมือนปาฏิหาริย์เหมือนใช้คำว่าปาฏิหาริย์แล้วว่าแสดงตำนานสิ่งที่เขียนไว้แสดงให้เห็นถึงว่าท่านเป็นอัจฉริยะอัจฉริยะจริงๆแล้วก็เป็นคนที่อาจจะถ้าสมัยนี้เรียกว่าจบปริญญา9ตั้งแต่เป็นสามเณรแล้วกัน18เลยแล้วอะไรเนี่ย18ประโยคเลยไม่ใช่9ประโยคนะคุณ2เห็นมั้ยท่านได้รับกลายเป็นสังฆราช18ประโยคในประวัติศาสตร์เรามีนะมีสังฆราชาสังฆราชาโมเสสมีใช่มั้ยมีที่พูดเล่นนะจะหาว่าผมเลิกพูดไว้อะไรพระไม่มีเรา18ประโยคผมพูดเล่นนะจริงๆมีสังฆราชาเนี่ยได้9ประโยคก็จะเป็นเณรครับท่านดูแล้วเห็นว่าออกไปสึกไปแล้วมาบวชใหม่กูก็สอบ5ประโยคเลยนั่นได้2เด้งจึงเป็นสังฆราช18ประโยครวมเดียวกันเพราะฉะนั้นบางคำต้องเข้าใจรากฐานที่มานะฮะเดี๋ยวไม่เข้าใจรากฐานแล้วไปตีความกันไปตีความบอกนายกพูดว่า 84,000 มีเซลล์ที่หัวสมองพูดซะไม่ได้นายกเปรียบนายกเปรียบที่ก็เป็นธรรมขันธ์นายกจีเนียสมากคือพูดย่อแกพูดย่อคนเลยด่าแกเละเลยแกเข้าใจอยู่คนเดียวเข้าใจอยู่คนเดียวคนอื่นไม่เข้าใจตามแกนะตอนนี้มีครูอู้อีกคนนึงนะท่านนายกเอาไปที่ปรึกษาได้นะเข้าใจคนเราพลาดหน่อยเดียวลุมปับมันมีเนื้อขังโอ้โหท้าพูด84,000ถ้าภาษาธรรมะโหลึก
ซึ้งลึกครับเข้าใจนะ 84,000 มาถาม 84,000 ช่องทางธรรมะที่จะบรรลุอรหันต์พูดตรงๆนะผู้ชมถ้าเกิดมานั่งเรียง1 2 3บ้าเลยเหรอกูต้องหาไอ้ตัวแรกให้เจอก่อนนะเม็ดเข้าสารทองคํา7ทนายอ่ะแล้วทนายนึงเนี่ยคิดดูว่าจะมีกี่เมล็ด7ทนายเอางั้นนั่นคือสิ่งที่ท่านแสดงความสามารถจนกระทั่งได้รับการเคารพศรัทธายอมรับครับนะยอมรับจากพระเจ้าแผ่นดินคือสมเด็จพระการทศรถนะสมัยแล้วก็กู้หน้าให้กับประเทศกู้หน้ากู้หน้าเลยก็เลยพระราชทานสมณศักดิ์เลยอืมเป็นสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจาต้องแต่ยังหนุ่มๆนะต้องแต่ยังหนุ่มๆแล้วก็อยู่เองนะแล้วก็อยู่นานหลวงปู่ทวดเนี่ยอยู่อยุธยานานที่สุดกว่าชีวิตที่ไหนเลยอืมเกิดสงขลาครับ7ปีบวชเนนอยู่มาจนทั่งถึงอายุ20ครับมาอยู่นครศรีธรรมราชบวชนครศรีธรรมราชแป๊บเดียวก็ขึ้นมาจากอายุ20นิดขึ้นมาอยู่อยุธยาแล้วก็อยู่จนถ้ากลับไปอายุเยอะแล้วไปดังที่ปัตตานีจากอายุเยอะจากกรุงศรีอยุธยาก็กลับมาที่วัดพระโคนี่ผมจะถามต่อเนี่ยว่าแล้วสมเด็จเจ้าพระโคเนี่ยองเดียวกันไหมองเดียวกันนั่นแหละท่านผู้ชมมันมีตำนานบันทึกอยู่เรียบร้อยหมดคือจะบอกพูดอย่างนี้พระสุวรรณมาลิกาเจดีย์ที่วัดพระโคคือจริงๆแล้วก็คือตามคนพื้นที่เรียกสมเด็จองค์ก็เรียกสั้นๆไงก็สมเด็จเจ้าสมเด็จพระโคก็ท่านเป็นสมเด็จใช่ครับถ้าเป็นสมเด็จจึงเรียกสมเด็จเจ้าได้เป็นภาษาใต้ครับพระโคคืออยู่วัดพระโคใช่ฮะพระท่านมาอยู่ที่นี่แล้วก็บูรณะซ่อมแซมวัดพระโคอะไรต่างๆอะไรนะครับแล้วก็ทำเรื่องอะไรทำให้วัดพระโคแล้วก็เป็นวัดพระโคคือท่านนำเป็นเจ้าวาดเพื่อไงครับคือเพื่อไงมาอยู่ที่นี่ครับแล้วก็จากวัดพระโคก็ไปที่อื่นนี่ในกรณีก่อนไปเนี่ยก็มีตำนานที่วัดพระโคว่าตอนที่ก็เล่ากันว่าอีกว่าเหมือนพระโพธิสัตว์เนี่ยว่ามีเนนคนสามเณรคนหนึ่งเนี่ยว่าไปเจอแบบพระโพธิสัตว์จุติมาครับแล้วก็ให้เหมือนกับถือดอกไม้บรรทัดทิพย์ดอกบัวดอกบรรทัดทิพย์ไปว่าจากสวรรค์ถ้าดอกไม้เนี่ยเป็นดอกไม้จากสวรรค์ดอกไม้ถ้าไปแล้วพระองค์ไหนรู้จักนั่นแหละคือพระโพธิสัตว์นะที่จุติมานะบนโลกมนุษย์หาไปทั่วหมดไม่มีใครรู้จักเลยจนกระทั่งมาวัดพระโคพระลงโบสถ์หมดแล้วครับก็ถามเนสามเณรก็ถามว่าเอาพระลงโบสถ์หมดแล้วหรือครับพระรูปหนึ่งก็บอกอ๋อยังมีวันนี้สมเด็จเจ้าอยู่ยังไม่ได้ลงมาครับเพราะสมเด็จท่านป่วยไม่ได้ลงมาครับแต่สามเณรก็ถือไปหาท่านครับพอหลวงปู่ทวดสมเด็จเจ้าพระโคเห็นสามเณรดอกหมดดอกไม้นี้ได้แต่ใดมาดอกมณฑาทิพย์นี้ได้มาจากไหนครับแล้วก็ถึงบางอ้อในขณะนั้นก็ปุ๊บเหมือนกับมองแล้วเอารู้กันครับสมเด็จกับสามเณรนี้ก็ปิดเข้าไปกุฏิแล้วหลังจากนั้นเขาใช้คำว่าโลหายไปมีดวงไฟออกจากวัดพระโคหายไปสองดวงสองดวงใหญ่กับดวงเล็กคนเห็นก็มีดวงใหญ่ดวงเล็กจากนั้นหลวงปู่ทวดก็หายไปจากวัดพระโคก็ไปปรากฏว่าไปพบอยู่ที่ไซบุรีกันตรังตังกานูที่ฝั่งมาเลเซียปัจจุบันนี้แต่ก่อนมันยังเป็นประเทศไทยนะผู้ชมต้องบอกว่าก็เป็นที่ของประเทศไทยเป็นของไทยก็มีเนี่ยพระที่ท่านไปก็เหมือนกับอาจจะไปปรากฏตัวที่นู่นแล้วท่านมีไปสร้างวัดมีหลักฐานต่างๆไปทุรงจาริกแล้วท่านก็สั่งเสียว่าถ้ามรณภาพครับให้นำร่างศพของท่านเนี่ยมาชาปนกิจที่วัดช้างให้ก็พอท่านมรณภาพเขาก็นำศพท่านครับกลับมาอยู่วัดช้างให้วัดราชบูรณะที่ปัตตานีที่ปัจจุบันครับโป๊ะทุกตำแหน่งที่น้ำเหลืองหยดหน้าอะไรเงี้ยก็ทำเป็นสถูปเป็นเจดีย์เป็นหมุดหมายทุกวันนี้ก็ยังมีหลักฐานเป็นสถานที่อยู่อีกเนี่ยท่านผู้ชมที่พักศพที่หลวงปู่ทวดอยู่ตรงนี้อะไรตรงนั้นตรงนี้มาถ้าไม่มีประวัติจริงท่านผู้ชมก็จะไม่มีสถานที่เออนี่มันเยอะจังมันต้องบันทึกไว้อันนี้ต้องบอกเลยนะครับเราไม่มีสติปัญญาครับคุณทำที่ไปแต่งเรื่องราวอย่างนี้เราไม่ได้แต่งอันนี้เราอ่านตามเข้ามาใช่ครับแต่ถ้าไอ้ที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ผมนึกเองนะเป็นบันทึกจำเข้ามาจำเข้ามาเป็นบันทึกคืออ่านจากบันทึกที่เขาแปลใช่แล้วไอ้แปลฉบับนี้ที่ผมพูดเนี่ยนะมันไม่ได้แปลตาสีตาสายังมีใยมาแปลในวังก็แปลไม่ใช่ในวังราชบัณฑิตราชบัณฑิตของราชบัณฑิตถ้าเขาแปลแล้วบันทึกอยู่ในราชกิจจานุเบกษามีการแปลเอกสารโบราณแล้วก็บันทึกอยู่ชัดเจนในราชกิจจานุเบกษาด้วยจากจดหมายเหตุเนี่ยเขาชำระจดหมายเหตุต่างๆนะแล้วก็เอามาแล้ววันนี้ถามว่าเอกสารตัวจริงอยู่ไหนไปดูได้ยังมีอยู่แต่ขอจดหมายแห่งชาติขอจดหมายคนละเนี่ยเรียกไม่ถูกแล้วถ้าว่าสุกีเราเนี่ยแหละแล้วผมพูดได้เลยนะครับผมเนี่ยเป็นคนแรกของวงการพระครับผมที่เอาเอกสารเนี่ยที่พูดเนี่ยครับเอาออกมาถ่ายรูปแล้วให้คนเห็นอีกทีฮะท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวผมเนี่ยเป็นคนแรกของวงการพระดูดูท่านผู้ชมดูเอาเอกสารนี้อันนี้ขออนุญาตถูกต้องไหมโอ้ยถูกต้องนี่ผมทำหนังสือสมัยนั้นเนี่ยที่พูดเนี่ยเหตุการณ์ที่ผมพูดเนี่ยถ้าไม่ถูกต้องนะป่านนี้พี่อู้ลงติดไปแล้วเอาไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับติดล็อกไม่ใช่ว่าจะหยิบมาถ่ายกันง่ายง่ายคืออย่างนี้ผมเล่าให้ฟังว่าเอกสารเนี่ยถ่ายรูปเมื่อปีอะไร2537นั่นฮะครับย้อนหลังไปกี่ปีเนี่ยเกือบ26ปีที่แล้วครับปีเลยเมื่อ26ปีที่แล้วเนี่ยผมทำหนังสือประวัติหลวงปู่ทวดเล่มแรกเมื่อ26ปีแล้วกูพูดหากูแก่แล้วดีกว่าครับจะ30ปีแล้วตอนนั้นยังเด็กๆอยู่โอ้ตอนนั้นยังคนหนุ่มไปเลยโอ้คิดดูดิที่พูดเนี่ยเมื่อ26ปีอ่ะครับผมทำหนังสือประวัติหลวงปู่ทวดผมก็ให้อาจารย์ผมคืออาจารย์ทรงวิทย์แก้วศรีครับซึ่งเป็นประเรียนธรรม7ประโยคครับแล้วก็เป็นข้าราชการอยู่ที่กรมดูดิหอจดเขาอยู่หอจดหมายเหตุครับเขาเป็นนักประวัติศาสตร์นักเขียนคนใต้ด้วยไหมแก้วศรีไม่อยู่กรุงเทพนี่แหละแต่นามสกุลเหมือนคนใต้นะเออครับก็ให้อาจารย์ช่วยเขียนประวัติหลวงปู่ทวดให้หน่อยครับด้วยความเป็นนักประวัติศาสตร์แกก็หากูจะเขียนไงวะเพราะว่ากดดูจากหนังสือก็เหมือนลอกกันมาว่าเป็นการอย่างนี้มันไม่มีอ้างอิงคือเขียนมาลอยๆอ่ะท่านเป็นอาจารย์นักประวัติศาสตร์เป็นนักประวัติศาสตร์ถ้าเป็นราชบัณฑิตอยู่ๆท่านจะมาลอยๆก็ไม่ได้เสียผู้เสียคนแต่งตำราเขียนทุกอย่างเอกสารโบราณมันต้องมีอ้างอิงความเป็นราชบัณฑิตนะไม่ใช่เป็นง่ายๆใช่ครับอาจารย์ทิพย์บอกอุ๊ผมเนี่ยนะเอารับงานมาเนี่ยผมเขียนมุดไม่เขียนยังไงเพราะทุกตำรามาดูหมดมันก็มีพูดอย่างนี้แต่พออ้างอิงกับไม่มีนี่ไงเห็นไหมมันลอยๆที่เข้ามาจากไหนวะบ่งชี้กลับไม่ได้บ่งชี้กลับไม่ได้ถึงแม้เป็นเรื่องจริงแต่ว่าอ้างอิงกลับไม่ได้เข้าใจฮะมันตั้งแต่สมัยยุคดาเราจะอ้างยังไงคือจนกระทั่งคือถ้าเกิดว่าเป็นสมัยที่ไม่นานมาแล้วโอเคไปสัมภาษณ์คนไอ้นี่มันคนเห็นได้อยู่ไอ้นี่มันคนไม่เคยเห็นแต่นี่400ปีนะผู้ชมผมจะเล่าให้ฟังเหตุการณ์นี้ก็ยังไม่เคยเล่ารายการไหนครับฟังอาจารย์ทรงวิทย์เนี่ยยังไงรู้ไหมจุดธูป9ดอกครับบอกถึงหลวงปู่ทวดเลยบอกว่าถ้าท่านมีตัวตนจริงฮะเป็นบุคคลเป็นสัตว์พระศักดิ์สิทธิ์และมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ครับขอให้ดลบันดาลนะให้ได้เจอหรืออะไรก็ได้ที่มันจะไปต่อได้ให้คนพบแบบเอาง่ายๆครับผ่านไปประมาณสัก7วันครับอาจารย์ทรงวิทย์เนี่ยได้รับมอบหมายจากทางราชการแล้วนะครับกระทรวงมหาดไทยให้เขียนหนังสือ100ปีราชกิจจานุเบกษา100ปีราชกิจจานุเบกษาก็ต้องไปค้นไอ้ราชกิจจานุเบกษาซึ่งมีโมโหลานมากครับนะไปเอาเล่นโมเล่นออกมาเขาเรียกเขาประกาศเป็นทุกวันเลยนะราชกิจจานุเบกษาไปหยิบบังเอิญไหมปึ้งปรากฏไอ้เล่มนั้นเนี่ยกล่าวถึงพระตำราบรมราชูทิศหัวเมืองพัทลุงหรือกัลปนาหัวเมืองพัทลุง คือเล่มนี้แล้วพูดถึงเรื่องนี้ซึ่งได้มีการชำระถอดความและลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี2513โอ้โห13ประมาณนั้นครับผมว่าโดยนักภาษาโบราณของกรมศิลปากรถอดแปลมาโดยแปลมาก่อนแล้วในสมัยนั้นเข้าใจเข้าใจฮะพออ่านเอ้าตายดีกว่าเรื่องของปู่ทวดเรื่องนี้พอดีนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ที่ผมพูดให้ฟังว่าใช่ครับเห็นไหมว่าผมเนี่ยเจอกับตัวเองคือท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าจริงๆนะฮะว่ารัฐกิจเนี่ยมีเยอะมากโอ้โหบังเอิญอาจารย์มากอาจารย์ทำไมบังเอิญไปหยิบโอ้โหเอาเล่มนั้นพอดีอ่ะเล่มนั้นพอดีเออเห็นไหมแล้วเนี่ยเล่าให้ฟังว่านี่คือประสบการณ์ต่อให้เล่มนั้นนะฮะครูครับต่อให้เป็นเล่มนั้นถ้าเปิดโคลน่ามันก็ไม่ใช่แล้วมันตั้งใจก็ไม่เจอเพราะอะไรเราไม่รู้อ่ะไม่รู้ปรากฏบังเอิญมากคือเขารับมอบหมายให้ไปทำเรื่องนั้นคือผมมอบให้อาจารย์เพราะอาจารย์จะเป็นนักประวัติศาสตร์ไปวัดประวัติศาสตร์ให้อาจารย์เขียนแกก็รับงานด้วยความสนิทกับผมแต่แกก็บอกว่าผมไปต่อไม่ได้ก็ยังบอดอยู่แกบอกว่าผมให้ผมเขียนลอกเขาลอกคนนู้นลอกคนนี้มาแล้วเป็นของผมแกบอกแกทำไม่ได้ใช่ครับโดยนักเขียนเนี่ยโดยนักเขียนระดับราชบัณฑิตอย่างนี้เราจะไม่ไปลอกเขาไปไม่ได้ใช่ใช่ถูกมาจนทั้งนี้แกบอกต้องจุดทูบเสร็จจนกระทั่งหลวงปู่ทวดบันดาลให้เจอ7วันท่านผู้ชมพอเจอปุ๊บครับทำยังไงต่อเฮ้ยไม่จบแค่นั้นครับไปหาต้นฉบับเดิมว่าไอ้ต้นฉบับจริงตอนเนี้ยที่เขามาแปลมายังไงที่พูดเนี่ยเล่มไหนบวชไหนอยู่ที่ไหนไปกระทั่งไปดูว่าโอ้อยู่ที่หอจดหมายเหตุที่เก็บพวกนี้อยู่ครับทำหนังสือขออธิบดีกรมศิลปากรในสมัยนั้นเข้าใจเพราะจริงๆถ้าเกิดเป็นคุณลูกอู้ไปขอเองไม่ใช่ง่ายนะผู้ชมมันก็คงทำได้แต่เราก็ไม่ใช่ง่ายเขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วเราอาจจะไม่รู้ขั้นตอนหลายๆอย่างนะฮะอาจารย์ก็เลยทำหนังสือขออธิบดีกรมศิลป์ขอเอาตัวจริงมาดูครับเนื้อความเทียบและถ่ายรูปครับ
และดูเทียบมันตรงกันพอมันตรงกันปุ๊บในแง่ของนักประวัติศาสตร์ยืนยันได้ว่าอันนี้คือเอกสารจริงมีต้นฉบับจริงยืนยันได้จริงและถ้าจะเขียนเรื่องสามารถอ้างอิงเรฟเฟอเรนซ์ได้จริงใช่ไหมนี่คือที่มาของประวัติหลวงพ่อทวดที่สมบูรณ์แบบที่สุดในวงการพระเครื่องผมกล้าพูดเลยว่าอันนี้เล่มนี้เมื่อ27ปีที่แล้วผมว่าตอนนี้ก็ยังสมบูรณ์ที่สุดอยู่ผมกล้าผมที่ทุกวันที่เขียนมาในรอบผมทั้งนั้นเพราะอะไรท่านผู้ชมเพราะจริงๆแล้วก็รอบเล่มนี้นอกจากว่ามีหลักฐานใหม่จริงๆผมไม่มีแล้วสมมุตินะฮะอันนี้กลายเป็นครับบรรณานุกรมไปแล้วเอ็นไซโคปีเดียจริงตำนานประวัติหลวงพ่อทวดที่สมบูรณ์แบบที่สุดใช่ครับท้าเลยครับผมท้าทุกเล่มเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมแล้วถ้าท่านผู้ชมนะฮะสมมุติว่าคุณรู้ครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเองเนี่ยอยากที่จะสักการะหลวงปู่ทวดหรือหลวงพ่อทวดนี่นะฮะมีวัดไหนบ้างครับที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อทวดเอาในกรุงเทพก่อนก็ได้เอาอย่างนี้ก่อนในกรุงเทพถ้าเราบอกว่าโอเคเราพูดถึงความมีตัวตนครับอยากสักการะอยากไหว้หลวงปู่ทวดต้นตำรับเลยต้นตำรับใต้ก่อนมีอยู่2วัดนะเอาใต้ก่อนเลยฮะตอนนี้ฮะ2วัดหลักก่อน1วัดช่างให้ที่คนรู้จักแน่นอนครับแต่หลวงปู่ทวดไม่ได้อยู่วัดช่างให้นะครับแต่ว่ามาเผาสังขารที่วัดช่างให้ถูกครับเห็นมั้ยหลวงปู่ทวดอยู่อยุธยานานสุดนะแต่แปลกมั้ยแต่ทำไมท่านสั่งมาลงวัดช่างให้อะไรก็เราเรียกไม่รู้แล้วกันนะว่าแล้วคือตรงนี้มันต้องมีนัยยะว่าคนรู้จักวัดช่างให้แล้ววัดช่างให้คืออาจารย์ทิมเป็นเจ้าวาดแล้วท่านก็ไปเข้าฝันนิมิตอาจารย์ทิมไม่ประทานลุงแล้วก็พระเครื่องกำเนิดจากวัดช่างให้รุ่นแรกอันนี้เราว่าค่อยพระเครื่องพูดประวัติว่าวัดช่างให้คนรู้จักแล้วหลวงปู่ทวดคุณต้องไปวัดช่างให้แน่นอนครับวัดอีกวัดนึงวัดพระโคพระโคหรือวัดพระโคอันนี้เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวดแน่นอนครับเพราะว่าท่านมาเป็นเจ้าวาดใช่ครับมาอยู่มีบันทึกหลักฐานประวัติและที่สำคัญลูกแก้วหลวงปู่ทวดอยู่ที่ลูกแก้วผมให้ดูแบบนี่ถ่ายรูปมาให้ดูนะต้องอ้างอิงหนังสือเราจะหยิบมาดูคงไม่ได้ใช่ไหมนะแต่ให้ดูว่าเป็นรอยแตกแล้วเดี๋ยวนี้เขาทำกั้นห้องกระจกไว้อยู่ข้างในแล้วก็มีรอยอะไรสักอย่างที่วัดพระโคด้วยเนี่ยอ๋อรอยทุบรอยทุบนี่ให้ดูนี่อันนี้คือลูกแก้วที่พูดว่าตอนที่ท่านอยู่บนเปลที่ตาหูนางจันทร์พ่อแม่ท่านที่งูมาคายไว้จงนางคายที่งูมาคายไว้เนี่ยลูกแก้วอันเนี้ยครับยังเก็บรักษาอยู่ที่วัดพระโคใช่ครับจังหวัดสงขลาเห็นไหมหลักฐานอยู่เป็นลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดเคยมีคนเอาออกมาในเมื่อหลายร้อยปีก่อนก็เอาออกจะวัดไม่ได้เป็นบ้าเป็นตายไปบ้างก็จะออกหาทางออกไม่ได้จนต้องคนหนึ่งเลยว่าเอาลูกทุบลูกแก้วแตกบินไปไอ้คนสุดท้ายก็ตายไม่ดีแต่พยานเป็นไปหมดแล้วลูกแก้วนี้ไม่มีใครออกจากวัดพระโคได้ยังอยู่ยังอยู่ในวัดพระโคเพราะนั้นนี่คือความสองวัดหลักๆครับวัดอื่นเช่นนาเปรเป็นสำนักสงฆ์วัดรวกไอ้วัดต้นเรียบที่ฝังเลยนะวัดดีหลวงที่บวชเนนวัดเสมาเมืองที่บวชพระแล้ววัดราชานุวาสวัดแคที่ยุทธยาที่ประจำพรรษาเห็นไหมทั้งหมดนี่คือวัดที่เกี่ยวเนื่องกับตำนานประวัติหลวงปู่ทวดที่ชัดเจนที่สุดเป็นสถานที่เกี่ยวเนื่องกับท่านศักดิ์สิทธิ์อันนี้คือวัดที่เกี่ยวทีนี้มากรุงเทพเราจะไหว้ก็มีวัดเอี่ยมมรณุษย์ใช่ครับวัดเอี่ยมเกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวดอย่างไรครับคืออันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ทิมวัดช้างให้กับท่านเจ้าวาดวัดเอี่ยมวัดเอี่ยมมรณุษย์ครับเวลามากรุงเทพครับจะต้องมาพักที่พระวัดช้างให้อาจารย์ทิมก็มานอนที่วัดเอี่ยมใช่ครับนะก็เลยเป็นสหธรรมิกกันนะจนทุกวันนี้ก็ยังมานอนวัดเอี่ยมทุกวันนี้ก็วัดเอี่ยมก็ถือเป็นวัดที่ผูกพันกับวัดช้างให้ใช่ครับเป็นมาตั้งแต่โบราณเป็นวัดพี่วัดน้องวัดพี่วัดน้องครับก็มีรูปเหมือนหลวงปู่ทวดวัดเอี่ยมมรณุษย์ครับบางคุณพงษ์ใช่ครับไปไหว้กราบบูชาได้ที่นั่นท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่าตรงจุดนั้นผมบอกเลยว่าพลังดีจริงสมัยก่อนเราเล่นพระกันเด็กๆเล่นพระก็มาบูชาหลวงปู่ทวดวัดเอี่ยมนี่แหละก็มีกับวัดเขาวัดพระเครื่องเขามีให้พระเครื่องของวัดช่างให้บูชาที่วัดเอี่ยมวัดเอี่ยมใช่ครับอันนี้คือในแง่ของตำนานประวัติครับหลวงปู่ทวดนี่ในส่วนของสายเรื่องเหยียบน้ำทะเลจืดยังไงมันมีเรื่องตำนานฉายาครับคือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดมันก็เกิดในสองเหตุการณ์เหมือนกับที่ลงเรือมาอยุธยาก็เรืออาจจะลอยไปอธิวาเรือกลางเลไปไม่ได้น้ำหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคนก็จับบอกท่านเนี่ยเป็นกาลกินีเนี่ยพระองค์นี้แหละนะก็จะพาเรือเอาท่านไปส่งลอยอะไรไปอย่างเงี้ยหลวงปู่ทวดก็เอาขาเนี่ยจุ่มไปที่น้ำครับแล้วก็บอกอ้าวลองชิมดูตักดูกินดูครับแล้วปรากฏน้ำจืดครับอ้าวน้ำจืดน้ำทะเลจืดครับก็โอเค
กลายเป็นตำนานเลยนี่คือเป็นตำนานละเหยียบน้ำทะเลจืดศักดิ์สิทธิ์ใช่ฮะศักดิ์สิทธิ์แล้วคือเหยียบน้ำทะเลจืดในบริเวณที่ท่านเหยียบนะอย่าไปคิดว่าทั้งทะเลนะไม่ใช่เพราะรอบขารอบขาเป็นบริเวณอีกครั้งตอนที่ท่านมาอยู่วัดพระโคก็เหมือนกับเขาเรียกมีโจรสลัดภาษาโบราณเรียกอู่ชงชนะนะคือโจรสลัดอะไรต่างๆก็มาจับท่านอะไรเพราะว่าสมัยก่อนหัวเมืองใต้ก็จะมีการปล้นอะไรต่างๆก็จับท่านไปก็ออกทะเลคืออาจขึ้นเรือไปแล้วพูดง่ายท่านก็แสดงให้เห็นอีกว่าเนี่ยเหยียบน้ำทะเลจืดเหมือนกันก็ตักน้ำก็เป็นปาฏิหาริย์สองรอบหรืออีกครั้งหนึ่งตอนที่สมัยอาจารย์ทิมวัดช่างให้แล้วก็ท่านก็ไปเข้าเด็กหลวงปู่ทวดท่านไปเข้าทรงพูดง่ายเข้าเด็กอ่ะถึงร่างเด็กเด็กก็บอกว่าเด็กก็เล่นกันก็เปลี่ยนไปก็เหมือนท่านก็แสดงปาฏิหาริย์ให้เห็นก็เอาน้ำกระมังนึงแล้วเอาเกลือใส่นะแล้วก็เอาขาเหยียบให้ดูในน้ำปรากฏไอ้น้ำเกลือกลายเป็นน้ำจืดเห็นไหมอันนี้คือในการปรากฏตัวของท่านในยุคสมัยอาจารย์ทิมที่ให้เห็นนะหลายครั้งหรือว่าก็แสดงปาฏิหาริย์เนี่ยให้เห็นหลายเรื่องหลายครั้งแต่ถามว่าปาฏิหาริย์นั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นความเชื่อเป็นตำนานก็เล่าไว้ก็อยู่ที่ใครศรัทธาก็เป็นเรื่องของบุคคลนะถูกต้องครับจริงๆมันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลแล้วที่สำคัญก็คือว่าบางสิ่งเราเกิดไม่ทันหรอกท่านผู้ชมไปเที่ยวลบหลู่มันก็ไม่ควรถูกแต่แบบส่วนตัวผมเนี่ยผมเชื่อถือเคารพศรัทธาใช่ครับเพราะอะไรเราเจอมากับตัวเองเขาว่าเจอมากับตัวเองว่าผมทำหนังสือหลวงปู่ทวดครับแล้วผมเพราะว่าผมทำหนังสือแล้วผมเจอปาฏิหาริย์ทั้งกระบวนการที่เจอหนังสือและเจอเอกสารโบราณครับกระบวนการที่เราทำเรารู้ว่าโอ้โหไม่ได้เรื่องง่ายครับพอมาเจอรวบรวมผมก็ไม่ใช่คนใต้คนแปดริ้วครับใช่ป่ะแต่ว่าผมก็ได้ไปทำที่วัดช่างให้ได้ไปสัมผัสอย่างเงี้ยอาจารย์นองได้มาอะไรต่างๆเหล่านี้เด็กเบนใช่ไหมเขาเรียกเด็กเบนเด็กเบนเด็กเบนนะอันนี้คือเด็กเบนที่เราเห็นหรือแม้กระทั่งเล่าปาฏิหาริย์อย่างเรื่องก็ได้นะครับตอนที่ผมทำหนังสือเนี่ยจริงไอ้เล่มเนี้ยมาเล่มหลังแล้วนะครับผมเล่มแรกเลยมันหนา500หน้าครับผมปี37ที่พูดถึงเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยที่ทำเลยเนี่ยผมทำที่อมรินทร์ปรินติ้งเพิ่งลงพิมพ์ใหญ่ครับหน้าปกหนังสือผมใช่ไหมเปลี่ยนหลายหนหลายครั้งมากไม่เสร็จสักทีใช่ไหมไม่เสร็จเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไม่ชอบออกมาไม่สวยไม่ดีจนกระทั่งอมรินทร์เขาออกแบบให้แล้วก็นัดไปดูครับนัดไปดูวันนี้เช้าวันนั้นเนี่ยนี่เล่าให้ฟังนะว่าเช้ามืดนอนหลับแล้วฝันไม่ได้ฝันนะช่วงนอนเคลิ้มตื่นครับผมเห็นหน้าปกหนังสือรูปหนังสือเลยนะลอยไปอยู่หน้าเนี่ยคือเห็นอย่างเงี้ยอ่านเห็นแล้วก็ตื่นก็มันเอาก็ไม่ได้บายแล้วก็นั่นไปแค่นั้นเองแต่พอไปที่โรงพิมพ์อมรินทร์พิมพ์ติ้งเขาเอาแบบปกหนังสือมาให้ผมดูแบบนั้นเลยเป๊ะเลยแม่มใช่เลยที่กูเห็นเมื่อเช้านี้ผมบอกเอาอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้เลยไม่ต้องเปลี่ยนอย่างอื่นแล้วไม่ต้องคิดเยอะเอาอย่างนี้ไม่ต้องเปลี่ยนมา 3-4 รอบครับผมผมบอกพี่ภาวินตอนนั้นจำได้เป็นผู้จัดการครับเอาอย่างนี้เลยเจอคุณชูเกียรติด้วยอุตสาหกพันธ์น่ะที่เป็นเจ้าของอมรินทร์น่ะคุณชิเกียรติพี่อมรินทร์พี่ภาวินผมเอาอย่างนี้เลยไม่ต้องปีนอีกแล้วนี่เอาอย่างนี้เลยแต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าทำไมนี่เพิ่งมาบอกวันนี้ครับเป็นความลับก็คืองี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวไงมันเป็นปัจเจกใช่ใช่เพราะถ้าตอนนั้นบอกไปปุ๊บจะทำเรื่องอีกจะทำยอดขายไม่หนังสือผมขายดีอยู่แล้วก็ใจนั้นแต่คนแต่จองแต่ว่าคือโดยนิสัยผมจะเป็นคนไม่พูดปฏิหาริย์ไม่พูดสิ่งเด็ดไม่พูดงมงายคือเป็นความเชื่อส่วนตัวผมพูดแล้วคนจะเชื่อตามผมก็เรื่องเขาไม่ใช่เรื่องผมนะใช่ฮะแต่ผมเชื่อมากับเจอมากับตัวเองแล้วผมเขียนได้เล่าได้ใช่พูดได้จริงมีเยอะนะผู้ชมเกี่ยวเรื่องของพระทวดเนี่ยแต่มันอยู่ที่เป็นความเป็นปัจเจกถูกไหมฮะเหมือนอย่างแต่ละบุคคลเหมือนองค์หยกดำท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเคยไปที่ตรงกุฏิเจ้าวาดอ่ะในกุฏิเจ้าวาดองค์หยกดำใหญ่ๆเจ้าวาดวัดช่างไห้ใช่ใช่เจ้าวาดตรงไหนท่านหยวนนะตั้งแต่ท่านวัดแล้วฮะท่านวัดเหรอไม่ใช่ผมนึกไม่ออกไม่คือจะเป็นหยกดำเนี่ยแล้วก็เขาสั่งเมืองจีนแล้วก็ช่างที่เมืองจีนฝั่งหนึ่งหลวงพ่อทวดว่าท่านมีตัวตนแล้วก็ทำขนมกินเนี่ยคล้ายๆขนมโคอยู่ๆเขาบอกเขาอยากกินอย่างนั้นนะก็ตรงนี้มันคือเป็นประวัติศาสตร์หมดแล้วท่านโอเคครับคือผมว่าเรื่องตำนานปาฏิหาริย์หลวงพ่อทวดเนี่ยเล่าไม่รู้จบหรอกเยอะแยะเพราะแต่ละคนก็จะเจอสมัยนั้นเนี่ยตอนที่ผมทำหนังสือพระเครื่องนะผมทำหนังสือพระเครื่องกรุงสยามเนี่ยผมเคยให้คนเขียนประวัติเขียนปาฏิหาริย์หลวงพ่อทวดมาแล้วเล่มขายรวมเล่มเลยใช่ไหมคนส่งมาเยอะแยะมากมายเลยทำให้ผมยิ่งได้อ่านในปาฏิหาริย์ที่ทุกคนเนี่ยต่างคนต่างส่งมาแล้วผมพิมพ์เป็นเล่มแล้วโอ้โหเยอะมากแต่ละคนเนี่ยก็เล่าเรื่องปาฏิหาริย์ที่เจอหลวงปู่ทวดเนี่ยมากมายมหาศาลใช่ครับคือเพื่อนผมทำเรื่องนี้มาแล้วเลยพูดได้แล้วก็เห็นแล้วก็เข้าใจครับผมแล้วไอ้ความศรัทธาที่เรามีอยู่เดิมแหละผมศรัทธาอยู่แล้วหลวงปู่ทวดตั้งแต่แล้วประวัติเจอผมคือเนี่ยเล่าตั้งแต่มาเนี่ยพูดง่ายๆนะนั้นเราจะพอสรุปได้ไหมฮะครูว่าที่คนได้รู้จักหลวงปู่ทวดเราเนี่ย
ตั้งแต่รุ่นอาจารย์ทีม2497แน่นอนได้เลยใช่ไหมฮะมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเข้าใจครับมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือมันต้องเหมือนมีบทสรุปนิดนึงว่าคนรู้จักเลยล่ะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยอาจารย์ทีมและอาจารย์นองสองรูปนะครับเป็นคนที่ทำให้คนรู้จักหลวงปู่ทวดเพราะท่านหลวงปู่ทวดไปแสดงปาฏิหาริย์ให้อาจารย์ทีมเห็นแล้วก็นั่นแหละทางนำท่านทีนี้คนจะรู้จักหลวงปู่ทวดจากพระเครื่องถูกต้องจากพระเครื่องคือมันต้องมีสื่อก่อนนะก็คือพระเครื่องก่อนจากพระเครื่องใช่ไหมฮะจากความศรัทธาที่อาจารย์ทิมมีอาจารย์นองมีครับนะสู่การสร้างพระเครื่องรุ่นแรกปี2497ใช่ครับผมนะครับคือตรงนี้ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังได้ครับเรื่องว่าอาจารย์นองเนี่ยเคยเล่าให้ผมฟังเองครับนะว่าตอนนั้นเนี่ยที่วัดช่างให้กำลังทำโบสถ์ทำอะไรนะทำอะไรต่างๆบูรณะวัดเขาก็ไปเช่าพระที่วัดระฆังอาจารย์ทิมอาจารย์นองเนี่ยพระมาด้วยกันลูกมากรุงเทพก็จะมาเช่าพระเพื่อให้คนเนี่ยไปทำบุญครับให้ทำบุญที่วัดนะเพื่อเอาเงินเนี่ยไปสร้างวัดช่างให้นะฮะในขณะที่ขึ้นกุฏิไปเนี่ยจะไปเช่าพระน่าจะเป็นหลวงปู่นาคในสมัยนั้นเนี่ยปี2495ท่านอยู่นั่นอยู่1997เนี่ยนะนะไอ้หลวงปู่นาอาจารย์ทิมไอ้อาจารย์นองเนี่ยบอกว่านึกเอใจว่าบอกอาจารย์ทิมเอ้าท่านทำไมเราไม่ไปสร้างพระของเราเองเราทำไมเราไม่ไปสร้างพระของเราเองครับเราก็มีพระของเราเองพระก็คือหลวงปู่ทวดนั่นแหละคือปฐมบทกำเนิดพระหลวงปู่ทวดปี2497ครับจากบนกระไดที่ขึ้นกุฏิที่วัดระฆังนะคืออาจารย์ทิมอาจารย์น้องเป็นคนคุยกับอาจารย์ทิมครับนะแล้วก็มาสร้างที่ผมพูดเนี่ยไม่พูดเองนะฟังจากอาจารย์น้องวัดไทรขาวซึ่งเป็นอาจารย์ผมใช่ครับนะนะผมลูกศิษย์อาจารย์น้องท่านเล่าให้ผมฟังครับจากนั้นก็คือกระบวนการก็มาสร้างพระก็มาสร้างพระเนื้อว่านก็หลวงปู่ทวดก็ไปนิมิตให้กับรูปแบบคุณอนันต์นะฮะคุณอนันต์คณานุรักษ์ใช่ครับท่านบดีปัตตานีครับนะก็มาร่วมกันสร้างเป็นกรรมการสร้างอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมเพราะคุณนันก็เป็นคนออกทุนเป็นคนออกทุนไปแล้วทุกอย่างอ่ะผมก็ท่านบนบันดาลหมดอ่ะอันนี้ต้องบอกเนี่ยถ้าสมัยเนี้ยก็จะเรียกนักสร้างแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แต่ไม่ถ้าเป็นสมัยเนี้ยเพราะว่าพอมีนุ่นนั่นนี่ท่านไม่คุณนันไม่ได้สร้างพระไม่ได้สร้างแต่ให้วัดคำนี้ก่อนคุณนันเป็นโยมเป็นต้นบุญเป็นโยมอุปถัมภ์ใช้คำนี้แล้วกันว่าเป็นคนที่ใจบุญคนหนึ่งต้นและเป็นขหบดีใช่ครับหลวงพ่อท่านก็ไปโดนบันดาลไปนิมิตไปเข้าฝันอะไรคุณนันแล้วกันว่าให้มาช่วยวัดแต่ถือว่าเข้าฝันเข้าฝันถูกคนเลยท่านเลือกสิท่านเลือกอยู่แล้วท่านเลือกถูกคนท่านเลือกคนเลยถูกไหมครับก็คุณนันท์เนี่ยก็มาวัดให้ก็จึงร่วมกันสร้างครับช่วยเป็นเจ้าภาพเป็นโต้โผเป็นคนออกเงินทำบุญแล้วกันนะตระกูลคณานุรักษ์ที่ปัตตานีครับอันนี้เป็นประวัติศาสตร์อีกอันนี้ประวัติศาสตร์ยืนยันแล้วคุณนันท์เป็นนักบันทึกแน่นอนครับคุณอนันท์เป็นคนนักบันทึกนะครับผมเนี่ยเอาเอกสารรวบรวมหมดนะครับบันทึกลายมือของคุณอนันท์คณานุรักษ์เนี่ยเนี่ยมีหมดนี่จดหมายคุณอนันต์คณานุรักษ์อะไรต่างๆเราเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยมีหมดนี่เป็นลายมือเลยนี่เห็นไหมนี่ฮะลายมือนี่ลายมือของคุณอนันต์คณานุรักษ์นี่นะครับเพราะทุกอย่างนี่มีบันทึกอ้างอิงไม่ได้ยกเมฆกันหรอกครับผมเห็นไหมครับนี่เป็นลายมือของคุณอนันต์คณานุรักษ์เลยนะครับนะครับที่เขียนไว้เนี่ยนะครับลายมือท่านสวยอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเขียนได้หมดคุณอนันต์เนี่ยประวัติการส่งการสร้างทุกอย่างในนี้มีหมดก็เล่าเรื่องว่าพอคุณอันสร้างก็มีการรวบรวมเนื้อว่านมวลสารมวลสารใช้ต่างๆการเป็นพระเนื้อว่านแล้วกันครับคือเดิมเป็นโลหะเนี่ยก็แตกฉากชำรุดก็สร้างด้วยเนื้อว่านครับเนื้อว่านก็มีการไปรวบรวมไปหาว่านคนที่ไปหาว่านก็มีบันทึกหมดภายในชาติสิมสิริใครไปกำนันอะไรต่างเนี่ยแม้กระทั่งตัวว่านเองก็ยังมีชื่ออยู่นะอ๋อมีแต่มันจำไม่ได้ละจดสูตรมันมีสูตรนะผมเคยเจอสูตรว่านเนี่ยอยู่ที่วัดดีหลวงเขาจะขึ้นไหวนิ้วเลยขึ้นไปนิ้วไว้เลยใช้คำว่าปากใต้เนี่ยมันเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ใช่ครับในป่ามันมีว่านมีอะไรว่านก็คือว่านยาเป็นว่านที่มีอยู่แล้วปกติก็ไปเอาว่านที่มีมงคลเป็นมงคลต่างๆมาก่อนในกระบวนการไปหาว่านเขาก็มีเล่ากันอยู่ว่าแม้บางทีไปหาว่านอันนึงที่เหมือนกับว่านใครได้จับสัมผัสแล้วก็จะหลับไปเลยอะไรเงี้ยมันก็มีครับก็มีการหลับแล้วผมว่าไปปฏิหารเนี่ยนะเพราะว่าจริงๆนอกจากอาจารย์นองปู่ทิมแล้วก็ผมจำชื่อไม่ได้ของวัดดีหลวงเนี่ยสามองค์เขาเป็นสาธรรมิกมาช่วยกัน
นึกไม่ออกจำไม่ออกแต่เราจะคุ้นเคยหลวงปู่ทิมครับคือมีคนอื่นที่เกี่ยวกับทั้งคารวาสและพระลูกวัดพระลูกมือช่วยกันผมกำลังงงว่าตอนนั้นน่ะอาจารย์นองกับอาจารย์ทิมเนี่ยท่านรู้ได้ไงว่าต้องใช้ว่านอะไรบ้างคืออย่างนี้ครับไม่ได้รู้ไงว่านหรอครับคือพระโบราณหรือคนโบราณเนี่ยก็เป็นหมดเขารู้จักว่านพวกนี้ว่านเนี่ยคำว่าว่านเนี่ยมีสรรพคุณคือจริงๆก็คือว่านยาว่านยามันเป็นยาสมุนไพรแล้วก็เอาพวกนี้มาบดมาตามมาตามแพทย์นะแล้วก็มาผสมเป็นมวลสารคือเป็นมงคลครับผมนะฮะก็เลยเป็นพระคำว่าพระเนื้อว่านมีมาแต่โบราณแล้วไม่ใช่เพิ่งมีในสมัยนั้นอยุธยาก็มีกำแพงเพชรก็มีพระเนื้อว่านเรื่องปกตินะฮะก็เอามาทำเรียกว่านยาก็มาเนื้อว่านเป็นมวลสารนะครับผมดินกากยายักษ์ครับเพชรนาทางแร่ไม่ใช่เพชรนาทางไม่ใช่เพชรนาทางเนาะแต่บางคนก็มักจะเขียนว่าเพชรนาทางไม่ใช่เพชรนาทางมันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมใช่ฮะแต่เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วเงาใสแต่มันแววแววแร่ที่อยู่วัดของวัดช้างให้หลังหลวงปู่ทวดนั้นเนี่ยครับไม่ใช่ใสเห็นไหมสีดำออกสีดำเทาบางอันมีสนิมเล็กๆมันเป็นแร่เรียกตระกูลไพไรก็จริงๆไฮไลท์ก็คือเพชรหน้าทั่งไม่ใช่คือมันมีหลายชนิดแต่มันมีหลายชนิดผมใช้คำว่าตระกูลไฮไลท์เห็นไหมตระกูลไฮไลท์ตอนนี้ผู้ชมต้องฟังนิดนึงว่าตัวคุณรู้บอกตระกูลจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วแต่เราจะบอกว่าเป็นเพชรหน้าทั่งไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่แล้วแร่ลักษณะนี้ก็มีเฉพาะพิเศษที่ปัตตานีแล้วกันที่เห็นกันนะที่เห็นกันเนี่ยก็ยังดินกากยายักษ์ก็ที่ลำพญาที่ลำพญายะลายะลาดินกากยายักษ์มีสรรพคุณยังไงดินกากยายักษ์เนี่ยก็เหมือนเป็นดินชนิดหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษคนโบราณนั้นใช้ทำยาเอามาปิ้งเอามาย่างให้ดินก็ตักไปผสมเครื่องยาครับนะก็ดินกากยายักษ์นะก็ยาของยักษ์ทำหล่นไว้ก็ว่าไปครับตำนานตำนานใช่ป่ะสมัยสังกรณีตีชวาจำได้ไหมจำได้นั่นพญาพิเภกยักษ์สีเห็นโอ้ถ้าสังกรณีตีชวาเนี่ยแล้วจะดังที่ยะลาอยู่พักนึงแล้วทูลว่าพระลักษมณ์สุริยวงศ์ยังไม่ปงทีวังสังขารอันหอกโมกษัตริย์อสุราลานพรมมาประสิทธิ์ประสาทไว้ยังมียาแก้หอกฤทธิไกรและชื่อว่าสังกรณีตีชวาแล้วก็หอกไปเอาไอ้เนี่ยอะไรวะไปเอาที่ภูเขาสัพยาภูเขาสัพยาแล้วมีเลือดไหลหยดไว้ครูยาหล่นไว้เนี่ยนะเป็นดินกากอ่ะดินเป็นดินยาหล่นไว้เป็นดินกากยายักษ์นะแล้วก็มีสรรพคุณคือเป็นยารักษาครับผมว่านดินทุกอย่างกินยาหมดแร่น้ำผึ้งเม็ดขาวเม็ดดำเม็ดแดงนะเป็นอะไรไม่รู้เม็ดแดงบอกเป็นอิฐครับแล้วดอกไม้มะลิสอนดอกมะลิแห้งครับเม็ดแดงสีแดงๆเป็นเหมือนดอกมะลิแห้งดูแล้วเม็ดแห้งผุผุนั้นในหลวงปู่ทวดว่าต้องมีเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดขาวนะการแกะแม่พิมพ์พระแกะแม่พิมพ์พระเนี่ยแกะยังไงก็ครูนันก็เป็นคนไปจัดการมาอาจจะแกะเป็นต้นแบบเนี่ยและการทำมีพระมีต้นแบบคือเป็นไม้ฮะอันนี้คนอื่นใจพูดยังไงไม่รู้บล็อกไม้เขาเรียกบล็อกไม้อาจจะปั้นขี้ผึ้งอะไรก็ว่าไปแล้วมีทั้งขี้ผึ้งอ่ะรูปถ่ายก็มีแต่ผมเป็นไม้แกะไม้ครับครับพอแกะไม้แล้วก็ถอดพิมพ์ด้วยข้างขี้ผึ้งนะถอดพิมพ์เสร็จมีการแต่งปรับแก้แม่พิมพ์มีทั้งพิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์กลางพิมพ์พระรอดพิมพ์พระรอดแล้วพิมพ์กรรมการครับคำเรียกกรรมการคือสวยหน่อยแล้วก็พิมพ์สี่เหลี่ยมครับนั้นหลักๆของแม่บุญทวดมีหนึ่งพิมพ์สี่เหลี่ยมสองพิมพ์ใหญ่กรรมการสองพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่ยังแยกบล็อกอีกใหญ่เอใหญ่บีใหญ่ซีครับนะแล้วก็พิมพ์พระรอดยังพระรอดใหญ่ยอดกลางโอ้โหปลายจุดพิมพ์กลางแยกขีดหมดหูขีดลายจุดแยกหมดเนี่ยคืออย่างนี้ไอ้ตำราที่ผมเขียนเนี่ยอะไรเนี่ยยังเหลือไหมเนี่ยไม่มีเมื่อกี้ที่เขียนได้หมดนานแล้วนี่คือตำราครับแยกพิมพ์หลวงปู่ทวดอันนี้ให้ดูคือมีบล็อกแม่พิมพ์เป็นคลั่งครับสองอันนี้สองอันเนี่ยอ๋อยังเป็นประวัติศาสตร์ยังอยู่ผมได้มาจากวัดช้างให้เลยแล้วกันนะอันนึงเนี่ยเป็นของอาจารย์นองอันนึงเนี่ยอยู่ในได้จากหลวงชัยครับเจ้าว่าประจังให้สมัยนั้นเนี่ยครับสองอันเนี่ยเป็นได้มาจากตรงนั้นนะแล้วก็พิมพ์เนี่ยพิมพ์ต่างๆเนี่ยพวกนี้นะครับแต่นี้ผมแยกพิมพ์แยกบล็อกแยกอะไรหมดว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยมีกี่พิมพ์กี่บล็อกกี่อะไรโครงสร้างของมีการดูกันคือเราเขียนเชิงวิชาการทั้งหมดจะเขียนเป็นเชิงวิชาการหมดในเรื่องของพระหลวงปู่ทวดใช่ครับนะครับเนี่ยก็นี่คือเล่าเรื่องว่าพระหลวงปู่ทวดแล้วก็ทางวัดเขาก็ให้เช่าองค์ละ10 บาทถ้าจำไม่ผิดสมัยนั้นนะผิดพลาดก็ไม่เป็นไรเราแต่เพราะผมแก่แล้วมันไม่ทันแล้วเขาก็มีให้เช่าคนก็เช่าไปน่าจะบาทหนึ่งไหม
ไม่รู้จำไม่ได้ไม่จะไม่สนใจแล้วว่าแจกบ้างอะไรบ้างนะก็ทำมีการปลูกโศกปลูกเสกนะปลูกเสกเมื่อวันเนี่ยเดือนมีนาเนี่ยก็ปลูกเสกพระน่าจะไม่ผิดเดือนมีนาเนี่ยปลูกเสกพระที่เป็นมหากรรมใหญ่โตแล้วก็ทำเขามีบันทึกในวันเดี๋ยวเชื่อได้เดี๋ยวต้องแต่เราไปจำอย่าไปจำมากเปลืองสมองเดี๋ยวบ้ามันไม่จำเป็นอ่ะนะครับรู้จะไปจำทำไมแต่รู้สึกเขาจะเป็นเวียนรอบเขาจะเดือนมีนาที่จำได้แค่นี้ก็เยอะแล้วครับก็เยอะแล้วหลวงปู่ทวดเนี่ยพอพระเครื่องออกมาครับอันเนี้ยปาฏิหาริย์เกิดพระที่ได้รับแจกออกไปที่คนเช่าไปครับคนไปห้อยไปแขวนไปใช้ครับนะความศักดิ์สิทธิ์เกิดแคล้วคลาดปลอดภัยได้โชคได้ลาภอะไรต่างๆด้วยบารมีของหลวงปู่ทวดที่ได้แสดงให้คนเห็นว่าท่านว่ามีจริงมีตัวตนจริงและมีประสบการณ์จริงครับนะแต่รุ่นแรก97ก็มีพระบูชาด้วยครับนะ97จนกระทั่งมาปี200ก็ทำเหรียญรุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกก็มา202ก็ทำเหรียญรุ่น2รุ่น3รุ่น4รุ่นต่อเรื่อยๆพระบูชามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาสิ้นสุดในยุคหลวงปู่ทวดยุคแรกของวัดช่างง่ายก็คือ2512เมื่อครั้งอาจารย์ทิมมรณภาพครับเมื่ออาจารย์ทิมมรณภาพก็ยังมีเป็นตำนานอยู่เหรียญเลื่อนมรณภาพ0908เป็นรุ่นแรกของอาจารย์ทิมออกก่อนไม่แล้วก็มาเรื่องไม่ใช่เหรียญหลวงปู่ทวดเนี่ยปี2500รุ่นแรกด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวดด้านหลังคือรูปอาจารย์ทิมพระภูวิสัยโสพลใช่นะแล้วก็มาทุกรุ่นน่ะจะมีหลวงปู่อาจารย์ทิมอยู่ข้างหลังเม็ดตรงเม็ดแตงอยู่หลังหมดมีปี2509ครับเหรียญบุทองแจกกรรมการที่ตัดเป็นรูปสถูปเจดีย์หลวงปู่ทวดที่มีรูปอาจารย์ทิมอยู่แล้ว211อีกเหรียญหนึ่งนะเนี่ยนี่คือประวัติหลวงปู่ทวดแล้วก็มีรูปหล่อร้อยองค์ปี05เบตง08นะเมตแตงนะสามเหลี่ยมเล็กครับโอ้เยอะแยะพระเครื่องที่ออกไปเนี่ยทำให้คนทั้งประเทศรู้จักหลวงปู่ทวดอะไรนะทะเลซุงอะไรรุ่นทะเลซุงรุ่นอะไรอย่างเงี้ยรุ่นก็ว่ากันไปแต่รุ่นสร้างโรงเรียนเหรียญ5เหลี่ยมเหรียญโอ้โหเหรียญแจกพี่น้องไหนนะรุ่นไหนฮะรุ่นไหนปี06 06โอ้โหมองไกลๆเลยใช่ไหมไกลๆแหวนโอ้แหวนโอ้แหวนในตั้งแต่ปี1500มาจนถึง212เนี่ยครับบารมีหลวงปู่ทวดเนี่ยแผ่ไพศาลครับไปทั่วประเทศคิดมันแล้วมันน้อยมากนะ10กว่าปีครับ05ยังออกอะไรหลายวัดนะ05ปี05เนี่ยพิธีใหญ่สุดคืออะไรรู้มั้ยมีหลังเตารีดพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรเป็นประธานองค์ชายเสด็จพระองค์ชายใหญ่ซึ่งเป็นลูกของกรมหลวงลพบุรีราเมศนะซึ่งกรมหลวงลพบุรีราเมศก็เป็นลูกของรัชกาลที่5นะองค์ชายใหญ่องค์ชายกลางองค์ชายเล็กองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรนะองค์เจ้าอนุสรมงคลการองค์เจ้าอะไรจำไม่ทันสงขามีถนนลพบุรีราเมศมีถนนลพบุรีราเมศท่านก็ศรัทธาก็ไปสร้างหลวงทวดหลังเตารีดที่วัดช่างไห้นะวัดช่างไห้ก็แจกจ่ายกับโมโหลานะโอ้โหเรียกว่าพระเครื่องพวกนี้เป็นที่แพร่หลายหลายวัดปากใต้สร้างหมดครับวัดตีหลวงก็สร้างวัดพระโพสร้างปี06วัดบางนอนสร้างนะสร้างหมดที่ชุมพรวัดนวลประดิษฐ์นะก็สร้างที่ชุมพรวัดนวลประดิษฐ์วัดดีหลวงวัดพระโคบางนอนที่ปากใต้แทบจะทุกวัดสร้างหลวงปู่ทวดหมดครับวัดเมืองยะลาเมืองยะลาวัดกลางปัตตานีครับนี่ใช่ไหมวัดพุทธาธิวาสเบตงนะวัดนอนยะลาวัดพระนอนนะวัดกรุงเทพก็วัดเอี่ยมวรนุวัดเอี่ยมไม่ได้สร้างวัดม่วงสร้างวัดม่วงวัดประสาทบุญญาวาสวัดโพท่าเตียนสร้างวัดโพยังสร้างวัดโพท่าเตียนปี2006ครับนะเยอะแยะมากมายที่นครสวรรค์วัดไซก็สร้างที่เชียงใหม่ก็มีสร้างแปลว่าปี00กว่านี่เป็นช่วงพีคของรุ่นทวดบารมีชุดแรกยุคแรกยุคแรกโอ้โหโมโหลานวัดไหนก็สร้างเหมือนกับสงครามอาจารย์เชื้อหนูเพชรก็สร้างอาจารย์เชื้อหนูเพชรสร้างเหมือนกันท่านเจ้าคุณนอก็มีลูกศิษย์สร้างเหมือนกันพิมพ์หลวงปู่ทวดเป็นพิมพ์ลอยองค์พิมพ์ลอยองค์ฐานพญานาคฐานงูแล้วก็ฐานใต้ฐานเป็นดอกจันทร์นี่ที่พูดเนี่ยโอ้โหเยอะมากแล้ววันไหนวันเนี้ยโอ้เฉพาะปีศูนย์กว่าตอนนั้นนะผมเคยทำหนังสือเล่มหนึ่งเล่มแรกผมทำแหละรูปหลวงปู่ทวดหลวงปู่เทพต่างวัดทุกวัดเยอะเลยผมนี่เป็นเจ้าแรกที่ทำเหมือนกันที่พูดเนี่ย27ปีแล้วโอ้โหผมแก่มากแล้วชรามากสมัยเด็กๆอันนี้อย่างที่เราก่อนเข้ารายการเราคุยกันเนี่ยบุคคลในตำนานไม่รู้ตรงกี่ตำนานเพียบเลยหลวงปู่ทวดนี่ก็นี่จะบอกท่านผู้ชมจริงแล้วก็คือว่าใครศรัทธาหลวงพ่อทวดหรือหลวงปู่ทวดเนี่ยท่านผู้ชมวัดไหนก็ดีทั้งนั้นน่ะ
ครับผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะแต่ว่าถ้ามูลค่าราคาก็อีกเรื่องนึงนะมันอยู่ที่ว่าท่านศักดิ์สิทธิ์หมดแล้วฮะถูกต้องครับท่านศักดิ์สิทธิ์ครับนี่ไงเดี๋ยวเราลืมข้ามอีกวันนึงครับวัดห้วยมงคลอ๋อวัดห้วยมงคลหัวหินครับนี่ก็ไปทำตำนานไปโอ้โหวัดห้วยมงคลนี่โอ้โหนี่เอามีภาพให้ดูนี่คือพี่ครับวัดห้วยมงคลหัวหินเนี่ยผมก็เป็นคนทำอ๋อครับองค์ใหญ่เนี่ยสมัยนั้นท่านพลเอกวิเศษคงอุทัยคุณรองสมหวาราชองค์ละราชองค์เป็นประธานครับผมแล้วก็พระราชินีสมเด็จพระพันปีหลวงเราเนี่ยเออนั่นแหละท่านทั้งถวายสนับสนุนผมก็ไปช่วยตอนนั้นอ่ะเป็นครั้งแรกที่ผมกับอู้เจอกันพี่พนมอ่ะเขาเป็นคนแนะนำผมกับอุนี่ดูดินี่นั่นได้จำกันได้อยู่ได้จำได้นี่ดูผมยืนเนี่ยวัดห้วยมงคลเนี่ยครับผมยืนดูเลยครับตั้งแต่รุ่นมันรู้เลยคือวัดห้วยมงคลเนี่ยผมเป็นคนทำเป็นคนเชื่อไหมผมเนี่ยเล่าให้ฟังผมวางแผนสร้างออกแบบหาช่างครับขึ้นฮอเป็นคนไปถ่ายรูปไปเองเลยว่าเนี่ยตรงเนี้ยเป็นที่ว่างๆทำแลนด์สเคปแลนด์สเคปว่าจะตั้งตรงเนี้ยครับผมได้ขึ้นฮอไปถ่ายครับอันนี้รูปมายืนยันได้อ้วกแตกอ้วกแตกเลยเมาเครื่องบินเมาดีขึ้นหรอแล้วแล้วก็สร้างที่พูดในปี245ครับ245แล้วเสร็จปี247วัดหลวงพุทธวัดห้วยมงคลที่จะตัก9เมตรเนี่ยผมก็เป็นคนดำเนินการมันแปลกมั้ยมาเสร็จ47ก็2ปีไงไม่ใช่ของที่ดัง2497 97แล้วอันห้วยมงคลตลาดก็ดังนะกลายเป็น47 47ที่ทำไมถึงเสร็จเพราะว่าสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยทรงเจริญพระชนมายุ72พรรษาปี2วัน22สิงหาคม2547เข้าใจไงเลยมีสกรุ่นหนึ่งใช่สกไม่ไม่ผมกำลังโยงฟังอยู่ว่า2497ลง7แล้วก็อันนี้2547อ๋อเอาก็จะว่า347ก็ได้แต่เล่าให้ฟังทั่วเนี่ยเล่าประสบการณ์ให้ฟังเล่าในสิ่งที่ผมรู้ผมเห็นผมเข้าใจแล้วผมศึกษามาครับแล้วอย่างน้อยสุดก็คือพวกเราก็คือเขาเรียกว่าศึกษาแบบลึกเออโอ้ลึกมากนะพี่โอ้คือมันต้องสืบเพราะผมเนี่ยครับลึกไม่ลึกอะไรไปทำอุทยานที่มหาราชไปอีกเนี่ยใช่ครับรถผ่านแล้วยังมีจุดหนึ่งท่านผู้ชมก็คือว่าที่ครูสร้างไว้ก็คือที่อุทยานใช่ไหมฮะที่คืองี้ผมก็ด้วยความเคารพสถาปุตรทวดนะผมไปสร้างที่อยุธยาครับคือพุทธอุทยานมหาราชที่เป็นหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ใช่ครับมีหลักกิโล44ม44กม44ครับนะอยู่นั้นถ้าไปกับซ้ายมือเห็นครับอันนั้นน่ะผมสร้างหลวงพ่อทวด2องค์ใหญ่ๆวัดห้วยมงคลครับกับอุทยานครับนะนี่ให้ดูขนาดนี่บางทีไอ้หนังสือเล่มนี้ผมทำไว้หลายปีแล้วผมจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงให้ดูขนาดสัดส่วนองค์ข้างในเนี่ยนี่คือวัดห้วยมงคลครับขนาดเนี้ยครับแล้วองค์ที่อยุธยาเนี่ยขนาดนี้ใหญ่กว่า3เท่าครับเนี่ยถ้าเอาองค์วัดห้วยมงคลก็ใส่เข้าไปกลางได้เลยนั่นแหละครับนะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วท่านผู้ชมผมก็ได้เลือกเป็นผู้นำทัวร์ของททท.นะฮะไปที่อุทยานนี้ท่านผู้ชมเป็นแต่ที่นี่เป็นปูนปั้นครับไม่ได้หล่อไม่ได้หล่อโลหะแต่ผมมองไม่ใช่เทคนิคพิเศษมันเป็นปูนปั้นจริงแต่ผิวเนี่ยโปรเทคหรือใช้โลหะเคลือบสำริดบางเป็นเปลือกไข่เขาบุกกระดาษอย่างนี้มันเคลือบเหมือนหุ้มทั้งองค์เป็นองค์เดียวเป็นเทคนิคแต่สวยนะท่านผู้ชมแล้วก็สัดส่วนสวยเป๊ะใช่ครับและที่อยุธยากล้าพูดเพราะอะไรคือผมอยู่กับพระหลวงปู่ทวดทำด้วยความศรัทธาและชอบแล้วผมก็กล้าพูดท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านผู้ชมเวลาไปขอพรนะฮะจากข้างในที่อุทยานนะฮะเขาจะมีกระจกสีคุณไปขอในนั้นน่ะสีต่างๆเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของพลังสีแล้วเนี่ยคุณใช้พลังสีตรงเนี้ยช่วยขอพรได้อีกนะครับครับแล้วอีกอย่างนึงนะต้องเรียนอย่างงี้ครับตัวผมเองเนี่ยไม่เน้นความงมงายครับผมจะไม่เน้นเรื่องของอะไรที่เป็นความเชื่อที่เรานะคือเราไหว้พระแต่ผมต้องเรียนนิดว่าอะไรที่เราเคารพศรัทธานะด้วยใจแล้วเราทำด้วยความสบายใจและมีความสุขครับผมอันนั้นน่ะคือเรื่องสำคัญครับถ้าบอกว่าพระช่วยทุกคนทุกเรื่องได้เนี่ยเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ครับผู้เจ้าท่านบอกทุกอย่างอยู่ในอำนาจของกรรมใช่ครับนั้นอยู่ในกรรมการบูชาก็เป็นอามิสบูชาปฏิบัติบูชาก็ว่าไปนะครับก็เราสบายใจพอครับเคารพศรัทธาอยู่ในนั่นแหละถามว่าบางคนบอกถูกหวยก็บุญมันจะไม่ไอ้ที่โดนหวยกินก็เยอะไม่ว่ากันตอนหวยกินข้างเงียบ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 อย่าบอกใครอย่าบอกใครไปพูดนะฮะแต่เวลาได้ก็ดังๆหน่อยนะฮะแต่จริงๆบอกว่าที่ผมพูดเนี่ยเรื่องของพลังสีเนี่ยถ้าเกิดหลายๆคนที่เคยศึกษาคุณรู้ครับมันจะเป็นเรื่องของแสงนะฮะณตรงเนี้ยมันคือเอาไว้คุณไปแล้วกันแล้วคุณจะรู้ว่าตรงจุดตรงนั้นคุณขอพรแล้วคุณมีความสุขแค่ไหนนะอันเนี้ยเป็นคนจุดอีกหนึ่งประกายครับ
จตุคามรามเทพไม่เกี่ยวกันตอนนี้นะฮะนี่เลยเป็นคนสุดเอาไว้วันหลังค่อยเชิญมาเรื่องวันหลังพูดจตุคามได้บานอีกนิดนึงครับคุณลูกครับ2497เนี่ยนอกจากเนื้อว่านแล้วนะฮะมีงาช้างไหมครับคืองี้ครับไองาช้างเนี่ยคงไม่ใช่สร้างมาเป็นรุ่นหรือเป็นอะไรหรอกอาจจะพิเศษเป็นบางคนหรือเปล่าคืออาจจะมีการแกะเหมือนเราทำผ้าครับไม่มีวัสดุบางคนอาจจะแกะขึ้นมาแกะขึ้นมาอยากจะแกะเป็นพิเศษเป็นกรณีแต่ว่าไม่ได้มาทำเยอะๆฉันชอบแบบนี้อาจจะเอาขอเข้าพิเศษไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเลือดจันทิมอาจจะทำไว้ก็ได้หมดเพราะนั้นอยู่ที่เจ้าถามว่าเอาไปเป็นบรรทัดฐานได้ไหมครับตอบว่าไม่ได้ มันอยู่ที่ความเชื่อถือของของแต่ละบุคคลถามว่าคุณจะดูยังไงว่าไอ้รุ่นเนี้ยงาช้างมันอาจจะเป็นของมีเขาเรียกว่าคุณค่าสูงสุดของประจำตระกูลแค่นั้นเองส่วนตัวสมมติของคุณลูกทำมาปุ๊บมีอยู่องค์เดียวอ่ะเอาไปให้ลูกให้หลานแต่ว่าตลาดเขาไม่นิยมเอาผู้หญิงกันไปขายตลาดบอกกูไม่รู้ ไม่อยากไปดูอะไรส่องแล้วหาตำหนิไม่เจอส่องแล้วอะไรไม่รู้จะซื้อขายยังไงได้เพราะมีแต่ถามไอ้คุณค่าส่วนเราเนี่ยโหสูงมากแล้วยิ่งลูกเราได้รับมือถูกว่าฉันรู้ว่าฉันเอามาจากอาจารย์พิมพ์อ่ะใช่รับมากวัดไปอย่างเงี้ยใช่ว่าอย่างเงี้ยโอเคมูลค่าเราสูงใช่มูลค่าการซื้อขายเป็นอีกเรื่องนะอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงนะนั่นแหละเพราะแล้วเนี่ยเซียนพระมันก็เล่นกันอีกเรื่องนะแล้วตรงจุดตรงนี้มันอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมฮะก็ต้องยอมรับกติกาก่อนอันนี้คือกติกาของวงการพระวงการพระเป็นอย่างนี้เราอาจจะเล่นนอกกติกานอกก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วแต่ความชอบไม่ได้เป็นพวกนี้ที่ทำชอบทำความเชื่อเพราะบางทีขายเป็นอีกเรื่องนึงบางทีที่เรารักเนี่ยเราชอบอยู่คนเดียวปุ๊บบังเอิญพี่ศิระมาอาจจะชอบเราให้แพงๆจัดๆก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันอยู่ที่ความพอใจความพอใจของคนบางคนจะตกลงแต่ถ้าคุณซื้อเยอะๆไว้เก็บไว้จะเป็นมูลค่าซื้อขายในอนาคตก็ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะก็มันก็ไม่แน่แล้วแต่คุณซื้อทองก็ต้องเป็นทองนะครับทองตะกวนของระยางนะแต่น้ำหนักเท่ากันนะตอนนี้สวิงทองกับตะกวนน้ำหนักนี่จุดสูงสุดเท่ากันนะคุณค่าต่างกันนะมันคนละเรื่องนะท่านผู้ชมนะอีกเรื่องนึงฮะความพิเศษของพระบูชาเนื้อว่านปี2500เนี่ยมีอะไรบ้างฮะคือพระบูชาหลวงปู่ทวดมีสร้างรุ่นแรกปี2497ก็มีก็7สร้างก็คือเนื้อว่านทั้งองค์เนี่ยครับมีแต่หน้าตักนิ้ว1 3นิ้ว5นิ้วอะไรก็ว่าไป5นิ้วจะมีปี2500เป็นปูนอะไรเงี้ยแต่97ก็มีใหญ่ๆเหมือนกันเป็นปูนแล้วก็แต่ว่าสร้างในเนื้อว่านเป็นปูนดำๆแม้ของ500เนี่ย200ไม่คืองี้จริงๆแล้วเป็นปูนขาวผสมว่านหรือเป็นว่านเลยก็มีพอเป็นว่านปุ๊บใต้ฐานเนี่ยกวงเขาจะฟ้านกวงการบล็อกไว้แล้วก็จะเอาเนื้อว่านใส่ไปองค์นึงนี่ของ2500นี่คือใส่297เข้าไปด้วย97ก็ใส่ไปครับนะครับไปเอ็กซเรย์ก็เห็นบางคนก็เป็นแค่ออกขายก่อนอุ้ยแค่ออกขายแล้วตูดกวงเอาผ้าไปขายก่อนแล้วครับแล้วค่อยขายพระบูชานี่ได้2เด้งได้2เด้งได้2เด้งนี่อันนี้ผมก็เคยได้อย่างเงี้ยแค่เห็นเลยอย่างเงี้ยมีรูเงี้ยไปพลิกดูบ้างแล้วที่บ้าน0504ไม่ต้องพลิกเอ็กซเรย์ดูแล้วอูที่บ้านปิดทองเต็มไปหมดแล้วฮะไม่เอ็กซเรย์ของ05เขาติดให้เห็นเลยนะที่เป็นเนื้อโลหะพอหงายออกมาไปหลวงปู่ทวดโค้งไปทุกพิมพ์เลยเอาแล้วแต่ไงแล้วแต่อันนี้เอาแน่นอนเป็นมาตรฐานไม่ได้ใช่ฮะคือแล้วแต่ปี05อ่ะผมไปเจอไงแล้วเสร็จแล้วไอ้ลูกหลานอ่ะเขารู้เสร็จปุ๊บแค่เอามาที่ลงบางคนก็แค่ไปแค่มาเอาเจอห่อผ้าแง่มาเอาที่กระดูกก็เลยดีกว่ามีเก็บไว้อีกกระดูกบรรพบุรุษก็มีก็มีการเขาเชื่ออย่างนั้นมีเหมือนกันเขาไปกราบไหว้ไงใช่กราบไหว้แล้วอีกเรื่องนึงนะฮะแล้วอย่างชาวสวนยางตอนนั้นเวลาโดนงูกัดพวกนี้นะฮะเอาหลวงพ่อทวดเรานี้ไปดูดพิษหรือรักษาได้ด้วยเหรอฮะตายครับใช่มั้ยฮะตายตายครับถ้าทํางานปุ๊บงูจงอางกัดปุ๊บหลวงพ่อทวดไปปุ๊บโอกาสตาย 99% โอกาสรอดคือ 1% 1% ที่รอดนี่คือคนมาเจอคือปาฏิหาริย์ความเชื่ออาจจะอะไรก็แล้วแต่โอกาสตาย 99% เขาคิดว่าเป็นเนื้อว่านไงมันเป็นความเชื่อพลังใจมันพลังใจเขาบอกโอ้โหไม่รู้ทําไงตกใจไงครับหายงูตรงกลางตัวแหนกัดปลาไปไม่รู้ทำไมพระปุ๊บขอพระอุดปุ๊บอะดรีนาลีนหลั่งเลยมันไปสู้กับพิษแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลทันปฏิกิริยาร่างกายพลังแม่งจะสู้มันจะพิษงูมันเหมือนมีแอนติบอดีช่วยไปก่อนในระดับนึงครับเป็นประมาณความรู้สึกอะดรีนาลีนแม่งไปสู้กับพิษงูไปต้านไว้ก่อนคือกำลังใจแล้วคนเป็นโรคมะเร็งนะฮะตายเหมือนกันเหมือนกันตายเหมือนกันรักษาแต่ว่าใช้เป็นพลังใจใจนั่นแหละฮะครับผมโรคภัยไข้เจ็บครับนะถามว่าบางคนเอาหลวงปู่ทวดไปทำน้ำมนต์ครับหายมีนะบางคนก็ไม่มีความหวังแล้วไงครับหมอบอกว่าอยู่ไม่แน่นอนตายแน่นอนก็บางคนก็อะไรก็ได้ใช่ฮะเพราะเกิดอธิษฐานขอบารมีหลวงปู่ขอให้ครับ
พลังใจที่มีครับมันสร้างแอนติบอดีในร่างกายครับถูกไหมมันก็ไปสู้กับโรคพลังใจสู้สู้พลังใจสู้สู้กับโรคกูยังอยู่กูขออยู่กูไม่ยอมตายครับกูไม่ยอมตายเด็ดขาดเกิดแม่มรอดปาฏิหาริย์เกิดศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้แต่ไม่แนะนำทุกคนใช้อย่างนั้นโควิดนะฮะโควิดก็ตายเหมือนกันโควิดติดก็ตายถูกไหมถามว่าไอ้เรื่องเราเนี่ยมันเป็นความเชื่อจริงๆคือความเชื่อท่านผู้ชมแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันไม่ประมาทรักษาทางไหนก็แล้วแต่ไม่ประมาทแต่เอาอาจจะช่วยยับยั้งชั่วคราวได้ในคืออย่างนี้อย่างที่บอกแหละผมว่ามันคือกำลังใจอะเชื่อได้แต่อย่างงมงายถูกต้องครับเชื่อได้แต่อย่างงมงายครับทุกอย่างในโลกนี้มีเหตุและผลของตัวมันเองครับพุทธเจ้าท่านยังบรินิพพานเลยใช่ครับพุทธเจ้าท่านถามว่าท่านเจ็บป่วยไหมเจ็บท่านก็เป็นโรคไข้เจ็บเกิดแก่หมอรักษาท่านก็เจ็บชราแล้วก็ท่านก็มรณภาพปรินิพพานมันเป็นวัฏสงสารเพราะนั้นพุทธเจ้าเองก็ไม่ได้ใช้อะไรอ่ะอิทธิปาฏิหาริย์ในการรักษาโรคท่านก็ใช้ยามีหมอชีวกหมอปรพัฒน์ปรพัฒน์เห็นไหมก็ยังต้องใช้สมุนไพรใช้ยาในการรักษาไม่หมอชีวกก็ไม่รอดเราพูดตามหลักท่านผู้ชมนะฮะถูกป่ะเพราะไม่งั้นท่านก็ต้องมียายุทธวัฒนาสิคือว่าซื้อสติสัมปชัญญะนะแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่กำลังใจกำลังใจสำคัญที่สุดท่านผู้ชมอธิษฐานได้พระอธิษฐานกินน้ำมนต์ได้ที่เราพูดตั้งแต่ต้นรายการท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าทุกอย่างที่กำลังใจเหมือนเพื่อนผมเลยนะนี่เนี่ยเอาสี่หลวงปู่นี่องค์เนี่ยสายเหนือโลกเพื่อนผมสวนสายเหนือโลกสายเหนือโลกเพื่อนผมถามแล้วหลวงปู่มึงไม่ตายหรอแล้วมาเดินหนีลอยหน้าลอยตาเฉยขับเบื้องบุกคือมันศรัทธาแต่อย่างงมงายมีเหตุมีผลต้องเราต้องคิดแบบวิทยาศาสตร์ใช่ฮะโลกแห่งความเป็นจริงก็เหนือโลกก็อยู่เหนือโลกไงไม่เกี่ยวโลกนี้ไงโลกนู้นคนละโลกแล้วแล้วอย่างกรณีอย่างเงี้ยสมมตินะฮะอย่างคุณรู้อู้เองเนี่ยก็บอกว่าไม่ให้งมงายไหมแล้วคุณรู้มีวิธีไหว้ขอพรหลวงพ่อทวดยังไงผมไหว้ขอพรยังไงที่ในใจครับผมไหว้ในทุกที่คืออยู่ในใจไงคือตรงนี้ต้องคุยจริงว่าเทคนิคของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะคุณเข้าถึงไว้ก่อนคุณเข้าถึงแค่ไหนก่อนครับผมคุณเข้าถึงจิตวิญญาณเข้าถึงความศรัทธาเข้าถึงความเขาเป็นคนสร้างเลยนะใช่ครับเขาเป็นคนสร้างตรงนี้ที่เราต้องถามเขาว่าคนสร้างถ้าเขาไม่ศรัทธาเขาไม่สร้างเขาไม่สร้างหรอกถูกต้องครับแต่ที่ต้องถามเพราะอะไรเพราะว่าเฮ้ยคุณรู้โอ้เนี่ยเป็นคนหนึ่งแหละที่มีประสบความสำเร็จพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่อย่างน้อยสุดผมว่าประสบความสำเร็จก็ต้องมีแรงบันดาลใจจากหลวงพ่อทวดเยอะคือครับผมทำในสิ่งที่ผมศรัทธาแต่ผมศรัทธาแล้วผมก็สร้างพระองค์ใหญ่ผมศรัทธาแล้วผมทำได้ดีเพราะเราศรัทธาบ้านทำแล้วมีความสุขทำแล้วมีความสุขถามว่านั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำแล้วสบายใจเราเชื่อมั่นว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ครับนึกออกไหมท่านเป็นพระที่มีบารมีแล้วผมถามว่าเจอความศักดิ์สิทธิ์จากผู้คนเยอะไหมผมเจอเยอะมากใช่ครับนะแต่ผมไม่เคยมาพูดครับแล้วก็จะมาถามผมก็ไม่บอกรีบดักไว้เลยถูกไหมผมก็ไม่มาบอกเพราะผมไม่ได้ขายความปฏิหารความเชื่อตรงงานผมไม่ได้ถามคนถามว่าเฮ้ยรู้ท่านองค์ใหญ่หลวงพ่อเคยมาเข้าฝันไหมเคยเลยผมบอกเฮ้ยไม่เคยเลยไม่เคยเลยผมชอบไงผมก็ทำผมอย่างนั้นครับชอบชอบแบบไหนคนเราไม่เหมือนกันนะครับจะบอกว่าผมมีนิมิตมาอุมาอย่างนั้นเราจะไปพูดไปเพื่ออะไรยังไงอ่ะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมันคนละแบบถือว่ามันเป็นบัตรจัดตังค์ถือว่าเป็นบัตรจัดตังค์แต่ตัวแต่มีความเชื่อมีความศรัทธาเต็มที่เราเชื่อของเราอย่างนี้เราเคารพศรัทธากราบไหว้บูชาศักดิ์สิทธิ์นี่ทำให้ผมนึกถึงอะไรมามีเพื่อนผมตอนเนี้ยขอพระหลวงปู่ทวดผมมันนึกว่าผมมีไหมเนี่ยเอาคำถามไปไม่ผมเพิ่งนึกได้ว่าตอนครั้งนึงที่มีประกวดกันอยู่ที่แจ้งวัฒนะมั่งแจกของอุทยานนี่แหละที่ว่าไปแจกเป็นรางวัลรางวัลให้เป็นเหรียญหรือเป็นเตารีดก็มีนี่เป็นเหรียญเตารีดนี่ผมนึกได้เพื่อนผมขอไว้ผมกำลังว่าหรือผมจะหาอะไรให้เขาเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เล่นสายใต้ผมอยากจะบอกว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยศักดิ์สิทธิ์หมดครับทุกรุ่นไม่มีพระหลวงปู่ทวดรุ่นไหนที่ทันหลวงปู่ทวดครับไม่ทันอยู่แล้วใครบอกว่าโหรับมากับมือหลวงปู่ทวดเลยนะโอ้โหท่านต้องยกมือไหว้นะขอสาธุหูอยู่มาได้อนุโมทนาไป400ปีอย่าไปเถียงปล่อยเขาอย่าไปเถียงบางคนเคยมีพาหลวงปู่ทวดมาโอ้โหพ่อผมได้มาจากหลวงปู่ทวดเลยโอ้โหเราฟังแล้วผมมึงไปดู Google สักนิดนึงก่อนมึงพูดอ่ะก่อนมึงพูดมึงถามนายกประยุทธ์ก่อนว่า84,000น่ะ84,000น่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่เราอย่าไปขัดครับไปเถียงไปขัดก็โอ้ย
ผมเชื่ออย่างนี้คุณเป็นใครเกิดทันเหรอแล้วก็สาธุกันไปแล้วสาธุกันไปครับแต่มันเป็นเรื่องความเชื่อใช่แต่หลวงปู่ทวดผมบอกเลยศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันหมดทุกรุ่นครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ใจครับเขาว่าแม้กระทั่งใส่พระปลอมยังรอดตายพระปลอมก็ศักดิ์สิทธิ์ครับอยู่ที่ความศรัทธามันเป็นเรื่องสมมติเรื่องนี้จริงๆนะเพราะว่าผมได้ยินมาจากพวกกู้ภัยผมนี่แหละบอกว่าเฮ้ยมันรอดจริงเว้ยใจเขาไงเราถามทำไมมันรอดเขาเฮ้ยมันมีหลวงปู่ทวดเว้ยเอ้าเหรอแล้วมันบอกของมันแค่7เว้ยแต่ดูแล้วเก๋พูดถึงแต่อย่ามาผมบอกให้ครับพระเก๋เนี่ยโทษทีไอเนี่ยอาจจะไปหาหลวงปู่ใช่ตอนปลูกเสกพระเข้าไปวางหลวงปู่นั่งบริกรรมพูดเข้าไปพระแท้ไหมกลายเป็นพระแท้ไม่ใช่พระแท้พระผ่านพิธีไหมผ่านพิธีครับคุณเข้าโบสถ์ห้อยไปพระพิธีปลูกเสกพระผ่านพิธีผ่านพิธีอย่ามามาไม่ได้คือจริงมันอยู่ที่ความสมมุติทั้งนั้นแต่เราอยู่ที่ใจศรัทธาแค่ไหนเราผมอ่ะใส่สมเด็จเก๋นะก็บอกเก๋แล้วมันเชื่อใจเพราะว่าอะไรพ่อแม่ให้มาปู่ย่ามาไปพิธีไหนก็สั่งทานเก๋ที่มาเป็นร้อยเซียนดูเก๋มาแต่ไกลถูกไหมแต่ผมเชื่อผมศักดิ์สิทธิ์แต่มีความมั่นใจอ่ะถ้าคุณห้อยมาตั้งแต่เด็กห้อยมาแล้วเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่เป็นข้าราชการเล็กๆจนกระทั่งเป็นอาทิตย์บดีเป็นปลัดกระทรวงไปเป็นรัฐมนตรีแป้งห้อยแต่พระเก๋นั่นแหละดีที่สุดแต่พระศักดิ์สิทธิ์ถูกห้อยมานานก็ไม่มีปัญหานะถูกเออมันพระไม่ผิดไม่ผิดผิดอะไรเลยแต่ถ้าเขาซื้อขายกันอ่ะเป็นอีกเรื่องนึงนะเออเป็นอีกเรื่องมันคนละมันต้องแยกคลาสกันท่านผู้ชมถูกไหมระหว่างความเชื่อความศรัทธาศักดิ์สิทธิ์ใช้มูลค่ากับมูลค่าในการลงทุนถูกต้องครับคุณเช่าพระซื้อพระเพราะอะไรก่อนครับคุณเช่าพระเพราะว่าคุณจะลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงถูกต้องครับถ้าคุณอยากจะลงทุนมาตรฐานวงการคุณซื้อทองเขาก็ต้องมีทองซื้อเพชรเขาก็ต้องมีเพชรในการดูแต่เกิดคุณลงทุนด้วยความรักความชอบส่วนตัวไม่มีปัญหาแล้วแต่คุณเพราะคุณไว้ใช้นี่คุณพลาดที่เก๋ไว้แต่เข้าท่าสวยดีคุณชอบราคาไม่แพงซื้อไว้ไม่มีปัญหาโอ้ยไอ้นี่มันก๊อปได้เก่งมากสวยครับใครมาผมก็เดินในสนามบางทีก็แล้วเราก็ดูพระไปดูผมก็ดูสมเด็จองค์ร้อยผมก็ซื้อนะผมชอบสวยดีศิลปะสวยดีจริงผมก็ซื้อไว้ครับก็ซื้อไว้มานั่งดูมีความสุขพอแล้วมีความสุขคือเหมือนเรากำลังดูงานศิลป์นะเห็นไหมพระเครื่องคือศิลป์อยู่ที่เรามองไงถูกไหมฮะอันนี้มองเป็นงานศิลป์อ่ะสวยต้องแยกว่าคุณซื้อขายหรือคุณศรัทธาหรือคุณอะไรเสพอะไรเสพศิลป์เสพอะไรถูกต้องครับถ้าเกิดคุณการเก็งกำไรก็มีความเสี่ยงทั้งนั้นนะฮะถูกต้องแต่อย่างเรื่องการบนเนี่ยพูดจริงที่บ้านสารเก่าที่บ้านสายบนอ๋อสายบนไม่ได้สายล่างสายบนนะฮะก็จริงเนี่ยเวลาใครไปวัดช่างให้นะท่านผู้ชมบางทีไปเห็นนะขนมที่เขาไหว้หลวงพ่อทวดเยอะๆขนมโคนะฮะขนมพื้นฐานทางใต้เขาบอกหลวงพ่อทวดชอบขนมโคนะเกิดทันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็บนแล้วก็ไปแก้กันอย่างนี้ตลอดนะฮะหรือดอกมะลิอย่างเงี้ยก็นึกเอานะฮะหรือแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ประทัดจุดประทัดมีที่จุดประทัดอยู่ใกล้ๆกับนึกเอาสมัยก่อนสายปู่ทวดดูยามีประทัดไหมคือจริงๆมันจะคิดอะไรก็เอานั่นอ่ะจะบนเอาอะไรก็ได้ถูกหมดจะบนประทัดก็เอาจุดแก้บนระบงระเบิดอะไรได้หมดอ่ะคือถ้าเกิดคุณบนแล้วคุณสำเร็จคุณก็ไปแก้กระจกแค่นั้นเองมีความสุขสบายใจและสำคัญคือคนอื่นไม่เดือดร้อนและสำคัญคือเวลาคุณบนเนี่ยบนในที่มันเป็นไปได้ถูกไหมฮะแล้วส่วนใหญ่บนโอ้ซื้อหวยขอให้ถูกวันที่หนึ่งเถอะปู่โอ้โหคิวยาวแล้วปู่บอกไปหาคิวมากมาขอปู่ฝัดชงงวดชนงวดนี่มันรู้เท่าไหร่มีรางวัลอยู่บางร้านเดียวรางวัลที่หนึ่งหลวงปู่ไม่รู้จะให้ใครแบ่งกันก็ไม่หมดเพราะว่าให้คนเดียวที่เหลือโดนหวยกินหมดแล้วเดี๋ยวมันก็งอนกันอีกจะพาให้กูไม่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะแล้วกลับมานิดนึงนะอย่างเรื่องของอาจารย์นองนี่ก็คืออาจารย์นองก็คือเป็นสหมิตรกับอาจารย์ทิมอาจารย์นองเนี่ยเป็นสหธรรมิตรก็คือร่วมภพร่วมชาติเกิดมาเป็นคอหอยกระลูกกระเดือกอาจารย์ทิมครับเมื่อสิ้นอาจารย์ทิมอาจารย์นองนี่คือมีส่วนในการสร้างปี97ครับ7เลยครับทาอยู่ในเหตุการณ์รู้เห็นเข้าใจครับอาจารย์นองมาดังทีหลังนะในยุคหลังนะอาจารย์นองดังเมื่อสิ้นคืองี้เมื่อสิ้นอาจารย์ทิมอาจารย์ทิมก็ถือเป็นทั้งอาจารย์และเป็นเพื่อนครับสหธรรมิตรพอสิ้นอาจารย์ทีมปี2512แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมาถึงอาจารย์นองยุคอาจารย์นองยุคอาจารย์นองอาจารย์นองก็มาสร้างพระเมื่อปี2514รุ่นแรกเป็นต้นมาแต่ก่อนหน้านั้นอาจารย์นองก็ทำตะกุดเรียกตะกุดนาราแปลงรูปแต่อาจารย์นองนี่รุ่น5แชะรุ่นอะไรมั้ยไม่ใช่เกี่ยวกับแชะอาจารย์แดงอาจารย์วัดศรีมหาโพธิ์โอเคครับอาจารย์นองนี่ดังคือตะกุดนารายแปลงรูปฮะนะตั้งแต่2514ท่านทำมาพระท่านทำพระครั้งแรกเนี่ยปี2507เรียกว่าทวดหมานนะฮะหลวงพ่อหมานครับหลวงพ่อหมานเป็นพระ
โบราณแล้วกันแล้วก็ไปทันอีกวันว่าหมาตายไปนานแล้วพระโบราณเขาก็คำเรียกหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทวดคำว่าทวดนี่หมายถึงก็ใช้ดินจากยาก็จะมีทวดหมาทวดอะไรเงี้ยก็ทวดนวลทวดหมานทวดหนอนทวดหนอนทวดหนอนหลวงพ่อหลวงพ่อหนอนหลวงพ่อนวลหลวงพ่อหมานนะก็ท่านก็ทำมาตั้งแต่ปี14จนกระทั่งแล้วทำมาอีก3ฝ่ายจนกระทั่งมาถึงปีประมาณ4041ที่อาจารย์ทิมอาจารย์นองมรณภาพครับแต่ก็เป็นยุคของอาจารย์นองที่ครับเป็นยุคที่กว่าก็ปี3กว่า3กว่า35 36นี่จะมีนะครับนะในช่วง39 40ผมเองก็ทำพระให้อาจารย์นองหลายรุ่นนะในนี้อะไรในดูนี่ๆๆผมก็ทำให้หลายรุ่นนะพระที่ทำให้อาจารย์นองมีเหมือนกันเดี๋ยวนะอยู่ไหนบ้างวันนี้จำไม่ได้อ้อนี่ๆฮะที่ทำให้อาจารย์นองมีกลิ่งเนี่ยเฉลิมพลเนี่ยกลิ่งเฉลิมพลครับนี่ที่ผมทำให้อาจารย์นองสบายย้อยด้วยไหมเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยมีกลิ่งเฉลิมพลเนี่ย108องค์ทุกวันนี้องค์เล่นกันองค์เป็นแสนอ่ะอืมครับเนี่ยที่ผมทำให้นี่องค์เป็นแสนกิ่งดาราแปลงรูปรุ่นสุดท้ายก็หลายหมื่นรุ่นทวดเบ้าทุบรุ่นทวดบัวรอบนะรุ่นแรกเหรียญอาจารย์นองครับเหรียญเลื่อนเหรียญเลื่อนได้ทำไหมเหรียญเลื่อนไม่ได้ทำเหรียญเลื่อนปีที่ทำก่อนปีสามของอะไร37เนี่ยผมก็ทำให้อาจารย์นองหลายรุ่นนะครับแล้วก็คือส่วนตัวเนี่ยก็เคารพนับถืออาจารย์นองมาเป็นอาจารย์ผมครับคือเรียกนี่คืออาจารย์เราพูดได้เต็มปากว่าอาจารย์นองคืออาจารย์ครับอาจารย์แล้วก็ได้มีโอกาสคุยสัมผัสนะใกล้ชิดแล้วก็ท่านเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังมากมายครับผมเยอะแยะบางครั้งเนี่ยเคยอยู่ในกุฏิด้วยกัน2คนอย่างเงี้ยครับกุฏิแล้วก็ท่านก็เล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้สารพัดคุยคือคนแก่น่ะท่านผู้ชมคนแก่เขาชอบเล่าให้ลูกหลานฟังครับอดีตความศักดิ์สิทธิ์เป็นยังไงเล่ามาเยอะแยะครับผมครับผมก็ถือว่าโชคดีนะฮะจริงๆอาจารย์นองกับอาจารย์ทิมอยู่วัดนาประดู่มาด้วยกันคือวัดนาประดู่ก็เหมือนเป็นตักศิลาครับเจ้าคุณวนาประดู่ครับก็คือเป็นพระเจ้าคณะจังหวัดนะราชปัญญาลังสีครับหรือเจ้าคุณวนาประดู่นี่ก็ถือว่าเป็นอาจารย์ของทั้งหมดง่ายๆนะครับพระเถระผู้ใหญ่แล้วก็จากวัดนาประดู่ก็ไปอยู่แยกไปวัดช้างให้วัดช้างให้วัดใส่ขาวส่วนใหญ่ก็กระจายจากวัดนาประดู่ก็ยังท่านหยวนก็อยู่วัดนาประดู่ใช่ท่านหยวนก็อยู่นาประดู่เราเคยเห็นว่าช้างให้นี่เจ้าวัดนี่พอถึง57ตายหมดเอาท่านหยวนไปแก้เคสใช่ไหมไม่เขามีเรื่องพูดกันอยู่ใช่เขาพูดกันอยู่เขาพูดกันอยู่พูดกันไปเรื่อยเปื่อยบอกเลยเอาท่านหยวนไปแก้เคสนั่นหน่อยเพราะว่าตอนนี้ท่านหยวนก็หกเกินแล้วเกินแล้วผมว่าไปพูดกันเรื่อยเปื่อยแต่จริงคนพูดเรื่อยเปื่อยท่านผู้ชมนะฮะแต่จริงแล้วก็ดีทุกองอ่ะก็พอมีสาระให้เรารับฟังได้ว่าเออเขาคิดยังไงเห็นยังไงคือคนไทยอย่างนี้พูดกันไปเรื่อยอะไรก็ได้พูดไปแล้วขอให้มีเรื่องพูดขอให้ครับนะถ้าบังเอิญมันโป๊ะขึ้นมาอีกก็พูดต่อใช่อะไรแต่มันทำมันไม่โป๊ะปุ๊บก็ไม่พูดละลืมไปลืมไปคนไทยเป็นอย่างนั้นอย่าจำไอ้ที่พูดนี่มันไม่ถูกละพูดเรื่องใหม่แต่ถ้ามันถูกเนี่ยโหย้ำว่าแล้วเห็นไหมเชื่อกูเดี๋ยวเราคุยกันเนี่ยมันมีตัวเลขออกมาเยอะเดี๋ยวเขาก็ไปซื้อเกิดถูกขึ้นไหมแม่ฟังรายการนี้แล้วมันถูกหวยไม่มีเดี๋ยวดิ้นที่ไหนไม่มีนะผมก็ยังโดนกินเลยเนี่ยเราคุยกัน97เนี่ยสมมติว่าเมื่อ2วันก่อนออก97มาเนี่ยอันนี้เนี่ยอ๋อแล้วกว่าจะออก98ก็ได้98ออกไปแล้ว98ออกไปแล้วอาจจะ97แต่97เถอะ97มาเราคุยกัน24 97เอาไปออก97อีกครับผมเดี๋ยวเขาบอกว่าต้องติดตามในการนี้แหละ24 97นะครับเพราะมีเลขให้ติดตามที่เกิดนายกนะที่เกิดนายกประยุทธ์จริงเหรอ24 97นะไม่รู้ท่านดูรายการผมอยู่หรือเปล่ารายการเราอยู่หรือเปล่าดูอยู่แกไม่ต้องรู้ตอนนี้ดูโควิดอยู่ดูเลยแล้วอย่างกรณีอย่างสมมุติอย่างท่านผู้ชมเองนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยไหว้ขอพรอย่างที่คุณรู้บอกนะฮะเราใช้ความเรียกว่าความศรัทธาใช่ไหมฮะแล้วมันจะต้องเขาเรียกว่าสวดกี่ครั้งอะไรยังไงไหมฮะเมื่อกี้ว่ากำลังจะพูดเรื่องน้ำโมโพธิสัตว์โตอยู่เอาเลยครับคือคาถาที่ประจำหมู่ทุกคนรู้ว่าท่องคาถาไม่ได้หมดครับนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาใช่ครับเนี่ยก็เป็นคาถาประจำหมู่ทวดใครแต่งไม่รู้ใครไม่รู้เหมือนกันแต่กลายเป็นเพลงนะหลวงทวดอ๋อไอ้ลูกศิลาไอ้นี่มันแต่งไม่แต่งธรรมดามันมีเพิ่มด้วยนะใช่มีคนแบบเขาเรียกว่ามีคาถาเนี่ยเติมเข้าไปอีกแต่ผมจำไม่ได้เพราะผมไม่สนใจเพราะผมถือว่าไม่ใช่ไงโอ้ยเลอะเทอะไอ้พวกพิสดารมีแบบพิสดารอีกครับเออพวกนี้เลอะเทอะแต่จริงเราใช้นโมโพธิสัตโตก็แปลว่าอะไรครับนั่นแหละฮะแปลว่าอะไรรู้ไหมนโมโพธิสัตโตก็เกี่ยวกับเรื่องพระโพธิสัตว์เนี่ยแหละมีคำแปลอยู่หนังสือผมเนี่ยเป็นเล่มแรกที่แปลความหมายที่แปลความหมายคาถาหลวงปู่ทวดเนี่ยออกมานโมขอนอบน้อมนโมพระโพธิสัตว์
ใช่ไหมขอนอบน้อมอันว่าพระโพธิสัตว์ถ้าแปลโดยรวมก็คือนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาขอความเป็นผู้มีโชคจงมาสถิตอยู่ในตัวคำว่าภควาภควาแปลว่าโชคเท่านั้นเองนะผู้ชมภควาเนี่ยคำว่าภควาเนี่ยแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือผู้มีขอความเป็นผู้มีโชคจงมาสถิตอยู่ในตัวพระเจ้าครับนี่คนที่เขียนคำแปลเนี่ยก็คืออาจารย์ทรงวิทย์แก้วศรีมาเรียนธรรม7ประโยคครับภาษาแล้วเป็นคนที่เขียนประวัติตำนานบัวทวดคนนึงมาครับท่านเป็นนักภาษาของกรมศิลปากรครับผมแล้วก็เชี่ยวชาญอักขระบาลีครับทั้งหมดก็แปลมาเลยนะโมอันว่าความนอบน้อมครับโพธิสัตว์โตอันว่าพระโพธิสัตว์อาคันติมายะท่านบอกว่าแปลไม่ได้อิติภควาแปลว่าเป็นผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอิติภควาเขาบอกเนี่ยท่านเขียนได้ตามหลักใบจะบาลีไวยากรณ์เมื่อมีประธานจะมีกิริยามีกิริยาประเภทอาวุธกรรมะโอ้โหอันนี้ลึกหลักลึกอันนี้ลึกอันนี้ลึกคือเขียนบาลีอันนี้ลึกสุดเลยครับนะท่านก็บอกว่าถ้าจะแปลโดยพยัญชนะหรือเขียนเต็มเนี่ยก็เขียนนี้โยเถโรโพธิสัตโตอิติภควาอิมายะชะนายะอาคันตินะโมตัสสะโพธิสัตตัสสะอิติภควาโตเถรัสสะอัตถุอันนี้คือแปลเต็มถูกต้องตามหลักอันนี้คือเอามาขยายไม่ขยายแปลตามหลักบาลีไวยากรณ์ครับตามตำราครับนะครับเขามีรูปถ้าแปลโดยพยัญชนะท่านบอกว่าหรือแปลยกศัพท์เรียงตัวตามหน้าที่ของคำในประโยคหลักบาลีไวยากรณ์จะแปลได้นี้เถโรอันว่าพระเถระโยรูปใดโพธิสัตว์โตเป็นพระโพธิสัตว์ครับภควาอิติได้ชื่อว่าเป็นผู้มีโชคครับอาคันติย่อมมาชยานะสู่ชนหรือบุคคลทิติมายะผู้นี้นะโมอันว่านอบน้อมอัตถุขอจงมีเถระสะแก่พระเถระโพธิสัตตะสะผู้เป็นพระโพธิสัตว์อิติภควาโตได้ชื่อว่าผู้มีโชคตัสสะรูปนั้นคือแปลโดยรวมคือขอความเป็นผู้มีโชคหรือสิรินะหมายถึงว่าผู้มีภาคเจ้าเป็นที่ตั้งสิริมงคลมาสถิตในตัวข้าพเจ้าเป็นความหมายที่เป็นมงคลอยู่แล้วดีมากอันนี้ผมว่าบอกบางครั้งอ่ะพอสวดไปสวดมาขลามันหดครับผมเรียกกันว่าคาถามันหดไม่หดหรอกแค่แบบตกล้นไม่ใช่ไม่ใช่ครับเต็มไม่ได้สวดไอ้นี่ดูจากไหนครับในเหรียญหลวงปู่ทวดมีเขียนครับตั้งเขียนอย่างนี้เขียนอย่างนี้เลยไปดูตั้งแต่เหรียญรุ่นแรกในเหรียญหลวงปู่ทวดมีเขียนคาถาไว้ใช่ครับกระดาษในคาถาแล้วต้องยึดตามนี้ใช่ฮะแต่เมื่อเอาหลักบาลีไวยากรณ์มาจับก็จะอีกรูปแต่ขยายไงขยายเพื่อให้เต็มได้ความหมายวันนี้ข้าจะย่อสั้นนะบางคำเนี่ยอย่างอิติปิโสภควาถามมาอิติมันย่ออีกถูกไหมใช่ครับผมอิลงอิเราโหยาวเลยนะในรัตนสูตรมงคลสูตรคาถาเนี่ยลงคาถาเดินคาถาเดินท่องเนี่ยใช่ไหมเพราะถ้าเกิดคำเดียวเนี่ยให้เราสวดยาวๆเราก็ไม่ไหวไม่ไหวเขาย่อมานวะเก้าเขาลงเลขเก้านวะเขียนเลขนวะโรกุตระโหบ้าไปยาวเลยกว่าจะจบดังนั้นคาถาก็มีที่มาที่ไปทีนี้มันต้องถามอ่ะใครเป็นคนแต่งคนแรกท่านย่อมาจากอะไรมาจากอะไรนั่นแหละตรงนี้สำคัญนะครับแต่ว่านั่นคือคาถาเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์รวมใจท่องได้นึกถึงมันจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับเราได้บริกรรมแล้วทำให้ใจเราเนี่ยกำหนดจิตกำหนดใจนึกถึงด้วยท่านผมนึกถึงอะไรบอกต้องตั้งนะโมสามจบแล้วนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาท่องสามจบห้าจบเก้าจบครับนะเพื่อให้ใจนิ่งแล้วก็อธิษฐานถึงหลวงปู่ท้ายสุดคือขอความเป็นผู้มีโชคขอโชคจงมาสถิตในตัวข้าพเจ้าเถิดครับคำว่าโชคก็ไม่โชคนะไม่ใช่แค่ถูกไว้ถูกเบอร์แล้วเรื่องเครื่องบูชาที่เราจะมาบอกกันตอนหลังว่าเป็นดอกมะลิเป็นดอกมะลิอะไรนั้นต่างก็สมมติเอามีก็ได้ไม่มีก็ได้ทุกอย่างอยู่ที่ใจเชื่อผมเถอะถูกต้องนะอยู่ที่ใจบางคนบอกโอ้ไหว้อย่างนี้ไหว้อย่างนี้ไม่ถูกต้องไหว้อย่างนี้ผิดแล้วใครกำหนดใครกำหนดอยากรู้ใช่อยากรู้ว่าใครกำหนดต้องดอกบัว3ดอก9ดอกทูบ3 5ดอก7ดอกถ้าไม่มีทูบแล้วก็กดไหว้ไม่ได้ยังไงเหมือนอย่างหนมโคเงี้ยถ้าพูดมาปุ๊บคนกรุงเทพจะรู้จักไหมใจนี่ทั้งหมดเลยนะคือมันนอกจากความถึงไงฮะศรัทธาในครั้งพุทธกาลพระเจ้าไม่ได้ยึดติดอะไรไม่มีมันไม่มีอยู่แล้วไม่มีมันมีตอนหลังมาตอนหลังสมมติเอาตามจริตบางคนตั้งตัวเป็นปรมาจารย์เลยโอ้โหต้องอย่างนี้ถูกต้องต้องจะถูกต้องต้องนี้ถึงเหมือนผมกับอินเดียไงฮะที่พระพุทธเจ้าเคยอยู่นะฮะใหญ่โตมหาศาลท่านผู้ชมแล้วเวลาประชุมเอาง่ายพระมา2,500รูปอย่างเงี้ยสมมตินั่งในป่าจะพูดยังไงให้ได้ยินฮะจะพูดยังไงให้ได้ยินทุกคนนั่งนิ่งเงียบถูกไหมฮะจะพูดยังไงให้ได้ยินทุกคนก็ใช้โทรจิตกันก็เหมือนเดี๋ยวนี้มันมีโทรศัพท์
เห็นไหมสมัยก่อนเนี่ยเขาติดต่อกันยังไงครับสมัยนี้มีโทรศัพท์เราก็มองว่าสมัยก่อนเขาใช้โทรจิตเขาก็อาจจะเอาจิตส่งกันแล้วก็ติดต่อสื่อสารกันคือตรงจุดนี้ถึงบอกเวลาใครนี่เวลาเราได้ไปอ่ะผมจะเห็นแล้วท่านจะพูดยังไงได้ยินหมดแต่ถ้ามันคือพันว่าองค์จริงเนี่ยนะแต่ถ้ามันสงัดนะทุกคนนิ่งครับไม่ได้อะไรเลยผมว่าเสียงพูดออกไปเนี่ยมันเป็นคลื่นเสียงมีพลังนะออกไปปุ๊บพูดด้วยเสียงสวดครับพูดด้วยเสียงออกไปตรงๆแล้วก็คือการอย่างรู้ด้วยจิตสมัยก่อนไงเราจะงงไม่เราเคยไหมเราเคยเข้าไปในสถานที่หนึ่งเราพูดแล้วเสียงมันก้องเหมือนท้องพะโล่ไงเขาอาจจะมีเทคนิคไม่แต่ไม่ก้องอย่างนั้นท่านผู้ชมเอางี้ไปเห็นมาแล้วมันใหญ่มากอย่าไปสงสัยครับเดี๋ยวบ้าไม่สงสัยก็ไม่ฉลาดดีฮะมันก็ต้องสงสัยอย่าบางเรื่องก็อย่าไปคิดเป็นอาจินไตถูกไหมมันเป็นอาจินไตอาจินไตนี่คือคำว่าเหนือโลกไม่แปลว่าอะไรผมไม่รู้แต่ผมพูดให้มันดูฟังแล้วดูดีฟังแล้วฟังแล้วเหมือนมีภูมิรู้เรื่องดูแล้วถามแปลอาจินไตคืออะไรไหมอ๋อกูไม่รู้หรอกเขาพูดกันมาเขาอย่างนี้คือเขาเรียกสายเหนือโลกหรือสายอาจินไตเขาพูดอาจินไตปุ๊บมึงไม่ต้องถามต่อถามกูเหมือนมีภูมิเหมือนหมอดูไงพอตอบไม่ออกปุ๊บพูดว่าไงกรรมเก่าจบไหมมีบาปกรรมมึงไม่ต้องถามกูแล้วมึงเขาบอกปัจจตังไงหลับตาปัจจตังไหมเป็นเฉพาะตัวปัจจตังเขาบอกปัจจตังปุ๊บอย่าถามต่อนะเพราะมันเป็นปัจจตังเป็นปัจจตังรับได้เฉพาะตัวรู้ได้เฉพาะตนใช่ครับเท่านั้นตังทับคือที่พูดเนี่ยมันจะไร้สาระแต่จริงไปศึกษาเถิดทุกอย่างมีเหตุมันมีเหตุและผลที่มามีบทมันมีบทเพียงว่าเราศึกษาถึงไหมและอีกเรื่องไว้ก่อนอีกเรื่องนึงตอนนี้ผมกำลังเขาเรียกกำลังงงมากเลยนะฮะตอนเข้ารายการเนี่ยสายข่าวเรารายงานมาว่าตอนนี้ราคาพระตกเหรอฮะราคาพระตกโอ้ยตกมาตั้งนานมันตกมาตั้งนานแล้วจริงเหรอคือเขานี่ก่อนถามว่าพระตกมันจะตกปีนี้ครับปีก่อนตกมาก่อนแล้วผมเนี่ยเล่นพระมาจะ30ปีแล้วมันก็ขึ้นลงตกอยู่อย่างนี้แหละเราเห็นอยู่มันมีขึ้นมีลงเป็นวัฏจักรทุกการลงทุนมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงครับอาจารย์บอยเขามีการปั่นอยู่มาเดี๋ยวอาจารย์ออดผมมาอีกแล้วไม่ออดมดดำเดี๋ยวต้องเชิญอาจารย์ออดเดี๋ยวเรียกพี่แมนมาดีกว่าเรื่องนี้ต้องถามพี่แมนครับนะคืออาจารย์ดอยรู้ป่ะอาจารย์ดอยรู้ป่ะอาจารย์ดอยติดแมนจะหน่อยคือมันอย่างนี้ท่านผู้ชมนะไอ้เรื่องขึ้นลงเนี่ยนะเราอย่าไปก็เรียกว่าอย่าไปเสี่ยงมันเยอะคืองี้ครับราคาพระเครื่องเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นกับเศรษฐกิจเศรษฐกิจปัจจัยสำคัญเลยคือว่าถ้าเศรษฐกิจดีตลาดหุ้นดีมันมีเงินเหลือบอลดีนะครับอะไรอย่างเงี้ยเงินเท่าๆอะไรเงี้ยมันก็มาเล่นมาซื้อขายมันก็ราคาพระก็สะพัดถูกไหมคือพระเป็นปัจจัยที่7ที่8ไม่ใช่ปัจจัยที่จำเป็นงั้นการสะสมนี่คือรักชอบสำหรับคนเงินเหลือถ้าซื้อแพงโอกาสขึ้นลงมีตกมีขึ้นมีลงคนอยากขายมีอยากก็เลยจะวิ่งกันสนุกมันเป็นเรื่องปกติถ้ามีตกราคาถูกคนซื้อไหมคนก็ยังซื้อก็ยังซื้ออยู่เพราะมันก็มีกลุ่มคนที่มีเงินซื้อเพราะนั้นพระมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติถ้าเข้าใจวัฏจักรของราคาดีมานด์ซัพพลายแต่ช่วงปี43ตอนที่เราฟองสบู่แตก40142พระเราคนที่มีตังค์มีเงินเย็นไปไล่ซื้อชนพระสมัยก่อนตอนนี้รวยเลยนะผมจะเล่าให้ฟังปี37มา40เศรษฐกิจในสมัยนั้นนะที่ว่าล่มสลายสถาบันการเงินเนี่ยพระสมเด็จเบญจภาคีเนี่ยราคาตกราคาร่วงมากจนกระทั่งโคตรเซียนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเฮียกวงเฮียเท้าเฮียเนี้ยวบรรดารุ่นใหญ่ในท่าประจันเนี่ยถึงต้องมานั่งจับนั่งสมหัวคุยกันเลยล้อมวงว่าชิบหายลูกค้าซื้อใบบานเลยทำไงขายราคา4 5ล้านตอนนี้ลูกค้าตังค์ไม่มีไฟแนนซ์ก็ล่มจะมาขายคืนเนี่ยทำยังไงถึงคือถ้าเกิดทุกคนไม่พยุงไม่ช่วยกันตายเลยล้มสลายใหญ่ถูกต้องฮะถูกไหมทุกคนก็ลองเอาช่วยกันซื้อช่วยกันจำนำช่วยอะไรรับซื้อก็ประคองเพื่อให้ผ่านวิกฤตผ่านวิกฤตถามเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องปกติมาถึงยุคนึงโอ้โหพระบูมขึ้นราคาแพงกับหลายเท่าเอาง่ายๆหลวงปู่ทวดเนี่ยเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นี่นะผมซื้อแต่เหรียญละ 3,000 กว่า 7,000 8,000 จนกระทั่งแพงสุดเลยในสมัยนั้นซื้อแพงสุดเหรียญลมดำกริปดำปีปิดปิดเนี่ยปีซื้อมี 2,538 39เหรียญนั้นซื้อ 103,000 แพงสุดแล้วในสมัยนั้นวันนี้ไอ้เหรียญนั้นเนี่ยขึ้นมาขึ้นยุคแพงก็แพงล้านกว่าเป็นล้านครับเห็นไหมคือวันพระเนี่ยมันระยะเวลาความนิยมผมชอบแล้วก็ถูกดำคิดเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ทองคำผมเคยซื้อใครใช่ไหมพูดได้เลยซื้อจากท่านกำนัน
ที่กำนันชูชาติราชพัฒน์เนี่ยผมสนิทกันดีเคยซื้อครั้งนึงเหรียญซื้อจากพี่กำนันมาเหรียญละ4 500,000 บาทสมัยนั้นน่ะก็ขายไปนะ 600,000 700,000 กำไรดีใจแล้วดีใจตายห่าเลยครับนี่ขายตอนหลังเหรียญ 7-8 ล้านกูจะบ้าตายโอ้ยจะบ้าตายเหรียญ 7-8 ล้านถึงบอกเลยเกิดแล้วเหรียญ 7-8 ล้านคือเหรียญที่เราขายเข้าไปด้วยใช่มั้ยที่เรานั่นแหละเหรียญเราเห็นแล้วโอ้โหเหรียญกูชัดคือเหรียญรุ่นแรกครับจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงสมมุติตอนนี้ใครที่ดูเราอยู่นะฮะคุณอยากเป็นเซียนเนี่ยโอ้โหคุณต้องฝึกจริงๆนะไม่ใช่ที่เรื่องเล่าประสบการณ์เรียนรู้ที่ผมพูดเนี่ยผมว่านี่มันเป็นเรื่องจริงอ่ะองค์นี้เลยองค์นี้พระผมเลยเนี่ยหน้าปกรุ่นแรกเนี่ยใช่ป่ะที่องค์นี้เลยเนี่ยลงนี่นะก็ขึ้นเป็นองค์ดาราแล้วคือขึ้นหน้าปกเลยคือผมทำหนังสือครับผมทำหนังสือผมก็ต้องเอาภาพผมลงสิผมเลือกอะไรภาพคนอื่นลงถูกป่ะเออใช่ป่ะลงทุนตั้งเยอะก็ขายเอานี้ขายไปแล้วขายไปสมัยนั้นก็ขายซื้อมาเนี่ยเท่าไหร่วะ 80,000 ฮะซื้อ 80,000 โอ้เป็นมันยังเบานะถูกซื้อที่พันทิพย์กำมวานสมัยก่อนผมมีร้านซื้อ 80,000 ก็ขายให้เฮียกำพลไปอืม 400,000 500,000 โอ้นี่ขายไป 500,000 ครับซื้อ 80,000 ขาย 500,000 ตอนนี้กี่ร้านกำพลวัชระพลไม่ใช่กำพลมีร้านเทพสุพรเจ้าของเดินหลอดนี่เลยเฮียกำพลเจ้าของเดินหลอดนี่แหละครับโอ้ปาครับว่าหน้าขออนุญาตเอ่ยชื่อขออนุญาตเอ่ยได้ผมเอ่ยได้เพราะว่าเฮียกำพลของจริงมันเรื่องจริงอ่ะเรื่องจริงผมขายจริงๆอ่ะเฮียกำพลก็อยู่หมู่บ้านเดียวกับผมอ่ะลูกเนี่ยคนบ้านเดียวกับผมด้วยเอาจอดรถมาขวางประตูหน้าบ้านน่ะไม่ขายไม่ให้ออกประตูไม่ใช่กันเฮียกำพลนี่เค้าคือนักเล่นน่ารักผมก็ขายแกก็องค์นี้ตอนหลังก็องค์เป็นล้านท่านน่ารักอยู่ครับองค์ก็เป็นล้านครับอย่างเงี้ยถามว่าเราพอใจแล้วกำไรแค่นี้ก็จริงจริงจะบอกว่าถ้าเกิดเราเป็นเซียนพระนะหรือว่าเราอยากจะเก็งกำไรตรงเนี้ยคุณพอใจตรงนั้นคุณจบอย่าไปคิดเยอะถามว่าเคยซื้อพระเก้ไหมเซียนพระเคยทุกคนนะฮะถ้าเซียนพระบอกกูไม่เคยซื้อพระเก้เลยนะไม่ใช่ไอ้นั่นแม่โมแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ซื้อมา 300,000 ศัตรูแท้เราดูคนเดียวคนอื่นแม่ดูเก้หมดเลยขายใครไม่ได้ 300,000 คือศูนย์โอกาสคนเดียวไหมมีเป็นเรื่องปกติถูกครับเซียนพระโอกาสเจ็บตัวเจ๊งมีไหมมีเยอะแยะนั้นคุณมีความรู้ความสามารถหรือเปล่าไม่งั้นป่านนี้ก็รวยกันหมดทุกคนดิเออถูกไหมถ้าไม่มีพระเก้นะก็ไม่มีพระแท้ให้เล่นหรอกจริงแล้วพระเก้ถามมีมากี่ปีโอ้โหโอ้โหก็ผมเล่นพระจะ30 ปีแล้วมีก่อนรู้มีทำไมก่อนไม่แล้วดีไม่ดีที่ขุดเจอเนี่ยก็อาจจะเก้แต่อดีตก็ได้โอ้ไม่ใช่เก้แต่อดีตไอ้ที่เก้แต่โบราณบางกรุที่ขุดเจอเนี่ยเป็นพระกุนะกุข่าวรอเรือไม่มีไม่มีรอเรือก็ไก่สะอูเฉยๆก็เป็นกรุส่วนตัวที่ฝังไว้แล้วก็มากุข่าวว่าพระกรุเปิดอีกกุว่าพระกรุเปิดกุออกมานะไม่มีรอเรือท่านผู้ชมนะฮะเป็นพระกรุมีอย่างนี้เหมือนกันนะก็วัดดวงเอาถูกครับวงการพระธรรมดาที่ไหนแล้วก็เนี่ยพอมาถึงตอนนี้ก็เข้าคำถามคือเรื่องลุงปู่ทวดว่าพินัยกรรมเห็นไหมพินัยกรรมไม่พินัยกรรมปี2505แล้วท่านอาจารย์พิมพ์ก็สร้างไว้แหละใช่ก็สร้างไว้ท่านก็เป็นเนื้อว่านแล้วก็มอบให้วัดเอี่ยมมนุษย์มีครับวันนี้อะไรเงี้ยเป็นพินัยกรรมไหมก็นั่นแหละพินัยกรรมทิ้งไว้ให้อาจารย์พิมพ์ทำไว้ให้มาเปิดตอนหลังก็เป็นพินัยรุ่นพินัยกรรมตอนหลังค่อยมียอมรับกันอย่างกว้างแรกๆก็ยังเถียงกันอยู่นะคืออย่างนี้แหละไอ้คนเล่นพระเนี่ยแรกๆเถียงกันอยู่บางคนเป็นมั่งบางคนไม่เป็นมั่งนะงูปลาบ้างก็แล้วก็ทำรู้เยอะไอ้พวกนี้ก็เป็นเท่าตัวไงไอ้อย่างเงี้ยเป็นเท่าตัวอย่างเดียวกูว่าอย่างงี้งานแต่จริงแล้วเขาจริงมันมีครับแต่คนที่เขารู้เขาซื้อหมดเขามีเขาซื้อไม่พลาดนี่มันดูได้เกมแท้พลาดนี่นะมันเกิดจากแม่พิมพ์ครับงั้นถ้าคุณรู้เข้าใจแม่พิมพ์คุณก็ดูอย่างนั้นจบแล้วพระเก้มันถอดพิมพ์กับแกะใหม่มี2อย่างนะครับพระเก้ถอดพิมพ์ก็คือมันมีต้นแบบแล้วถอดเหมือนถ่ายเอกสารต้องดรอปต้องต้นฉบับ100ข้อมูลชัดมันจะลดลงอาจจะเหลือแค่95ความคมชัดมันก็มีตัวเพี้ยนครับถ้าคุณแกะพิมพ์ใหม่คือเพี้ยนไปเลยคนละเรื่องเลยอันนี้คือเก๊ครับวิธีการดูภาพคือดูอะไรรูปพิมพ์ครับเนื้อหามวลสารอายุความเก่า3อย่างหลักทฤษฎีอันนี้เป็นเครื่องบ่งบอกอยู่แล้วทฤษฎีครับพิมพ์ถูกต้องมั้ยเค้าสร้างมั้ยมีในตำนานมีประวัติมั้ยถ้าพิมพ์ถูกมีตำหนักจุดแตกเส้นต่างๆโอเค1พิมพ์ครับ2เนื้อหามวลสารสร้างด้วยวัสดุอะไรอันนี้ก็ตามมูลค่าเนื้อทองเนื้อว่านเนื้อเงินเนื้ออะไรต่างเนื้อทองแดงเนื้อทองเหลืองเนื้อโลหะผสมเนื้อว่านโลหะก็ว่าไปก็ดูว่ามันใช่ไหมเนื้อชิ้นอายุการสมัยครับพระ100ปีเป็นยังไง200ปีเป็นยังไง50ปีเป็นยังไงผิวยังสวยผิวยังเก่าอย่างเงี้ย100ปีอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วเขาเก็บดีแล้วทุกอย่างก็วางไปเขาเก็บดีนะไปวางไม่ได้ผิวเดิมเป็นศาสตร์เป็นวิชาการเพราะจริงๆวันนี้เราเชิญคุณอู้มาเนี่ยท่านผู้ชมอย่างน้อยสุดเนี่ยก็คือเซียนคนนึงแล้วตรงนี้เนี่ยได้ถ่ายทอดบางเรื่อง
ครับต้องถ่ายทอดบางเรื่องให้กับท่านผู้ชมเพื่อที่ว่าเล่าสู่กันเหมือนบางคนเนี่ยกำลังอยากจะเป็นเซียนขึ้นมาเนี่ยคุณก็ต้องฟังรุ่นใหญ่เนี่ยเขาโดนมาเยอะเขาก็จะมีเรื่องราวฟังเยอะเฮ้ยเรื่องสบายแบงค์เขียนเป็นตำราพวกรุ่นผมได้เขียนแล้วไม่อีกหน่อยเนี่ยอีกหน่อยเขาเนี่ยเดี๋ยวผมถึงบอกว่าถ้าเราช่วยกันรักษาไว้เขียนหนังสือไว้นะอย่างของตอนนี้ออสมันดำเขียนอยู่คือจริงๆมันต้องมีอะนะมึงแล้วอย่างเงี้ยเขามีตำรับตำราอะไรเงี้ยอย่างตำราวัดห้วยมงคลอย่างเงี้ยน่าสนใจเพราะว่าเขาไปบุกเบิกอะไรให้เขียนได้อธิบายได้เพราะว่าอะไรที่ผมเข้าไปสัมผัสรู้แล้วใช่ครับอันเนี้ยของอุทยานของที่มหาราชนี่เป็นอีกหนึ่งตำนานคือเราอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเราไม่จดเมื่อกี้ที่ผมเกี่ยวไปหน่อยนะจตุคามนี่เขาเป็นหนึ่งตำนานเวลาต้องมาเล่าเรื่องเดียวเรื่องเล่าเรื่องจตุคามที่มันครับอาจจะต้องเป็นสองครั้งไม่เพราะยิ่งจตุคามนี่เราชนงานกันหลายรอบแล้วจตุคามถ้าจตุคามผมว่าร้อยนาทีไม่น่าจะพอเอาพอนะครึ่งชั่วโมงก็รู้เรื่องแล้วอันเนี้ยในช่วงกระแสจตุคามตกเขาก็พยายามฉุดขึ้นมาไม่ฉุดหรอกผมเนี่ยเป็นคนแรกที่บอกเลยว่าอีกเมื่อไหร่ปี2ปีจตุคามจะล่มสลายจะล่มผมไปสัมภาษณ์คุณไพโพธเลยเรารู้วัฏจักรมันด้วยใช่ไหมฮะผมเป็นคนแรกของวงการพระที่เอาพระจตุคามมาลงหนังสือพระเครื่องกรุงสยามเมื่อปี2538ยังไม่มีคนรู้จักเลยคนไม่รู้จักวงการพระไม่รู้จักสักคนไม่ใช่ใหญ่ๆใครจะไปใส่อ่ะเอ้าผมใส่มาแล้วเรียนมหาบ้าเรียนไปเต็มอ่ะเพื่อนผมบอกว่าพี่อ่ะเธอเหรียญ50เอาไป100เหรียญโอ้ยไปก่อนโอ้4โอ12บาทโอ49บาทใช่จริงๆเหรียญ50บาทเพื่อนผมไม่เอามาไงว่าพี่ยกไปเลยเล่าจนคาแล้วมันเดี๋ยวตอนหลังอาจารย์เยอะครับตอนหลังจตุคามมีอาจารย์เยอะครูถ้าสมัยนั้นน่ะผมเอามาน่ะตอนนั้นก็รวยเพราะเวลาขึ้นมันมีขึ้นฮะขึ้น50บาทขึ้นมา100เนี่ยนะแม้แล้วเวลามันขึ้นไม่รีบปล่อยตอนนั้นก็จบเหมือนกันนะเอาว่าจตุคามเนี่ยครับผมเป็นคนแรกแล้วกันที่มาลงหนังสือพระนะใช่ใช่แล้วเป็นคนแรกที่มาลงขายในหนังสือพระถ้าใครมีมาขายในหนังสือพระก่อนผมช่วยบอกหน่อยครับนะผมจะเอาดอกไม้ธูปเทียนไปถวายผมบอกพี่เอาไป500นี่เนื้อพิเศษอย่างคนนี้ผมนึกมึงคอหรือพระเลยอะไรวะพระอะไรไม่อยู่หรือพี่เอาเหรียญเต็มไปก็ได้เหรียญ50บาทซื้อไปเลยยก100เหรียญอะไรกับมึงวะกูจะขายใครก็เห็นไหมกระแสความนิยมในวงการพระมันก็มีอะไรสีสันนะจริงๆมันคือความสุขมันเป็นวงการหนึ่งที่สนุกและผมเชื่อนะผมเชื่อว่าถึงวันนี้เนี่ยทุกบ้านจะมีจตุคามอย่าง120องค์บ้าอย่างน้อยนะอ๋อเลยบ้านเขามีเป็นล้านไม่ทุกบ้านไม่คิดเซียนนะหมายถึงว่าประชาชนทั่วไปเลยนะแกนบอยตอนหลังมาเนี่ยพระใหม่ๆกิจใหม่ๆผมก็ได้อนิสงส์จากจตุคามเยอะใช่สิครับเอามาตำบทผงผสมกันตำเป็นมวลสารกันผมได้หมดคือยุคจตุคามก็ถือว่าวัดได้สร้างเสนาสนะอะไรแต่จริงๆถือว่าได้สร้างศักดิ์สิทธิ์ไหมจตุคามองค์พ่อศักดิ์สิทธิ์ไหมศักดิ์สิทธิ์แน่นอนฮะผมบอกไม่ศักดิ์สิทธิ์คุณไปดูวัดสว่างอารมณ์ของผมหลวงพ่อดำรงโบสถ์ท่านลอยได้วุ้ยจตุคามรุ่นเดียววุ้ยโบสถ์ลอยได้วุ้ยไม่เชื่อไปดูสิเขายกโบสถ์พ้นน้ำได้ทุกพระจตุคามเห็นไหมศักดิ์สิทธิ์ไหมศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์จริงๆมันอยู่ที่เราแล้วแหละท่านผู้ชมแต่ถ้าศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์น้อยนี่คนนี้โอ้ยไม่แต่จริงศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์นะท่านผู้ชมแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นเขาจะจัดแล้วก็จะสร้างผมมุสาขับรถลงไปถึงนครไปส่งด้วยไปช่วยสร้างกันด้วยมันกับเฮียวี่เลยไหมวี่โอ้ยเราเฮียวี่มันยาวยาวแต่ตุคามปรมาจารย์เยอะไอ้ผมก็อยู่วงการพระตอนหลังผมก็ไม่ค่อยได้อยู่วงการพระแล้วครับแล้วก็ตอนหลังเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วครับผมแต่พอพูดเรื่องพระเนี่ยเราก็ถือว่าใครก็ไม่รู้ใครไม่รู้เราอยู่ภาษาเราเองดีนี่ห่างหายกันไปก็ไม่ได้เจอผมนานเป็นปีไม่เจอผมไม่ได้อยู่วงการพระก็จริงๆวันนี้จริงๆมันเป็นโอกาสดีของรายการเราไงที่ได้เชิญคุณรู้มาเนี่ยแล้วก็ในจุดหนึ่งคือว่าได้มาคุยในหลายเรื่องที่จริงผมเองคนปัตตานีเนี่ยบางเรื่องที่คุณรู้เล่าผมก็ไม่ได้รู้นะก็ผมก็ไม่ได้ไปใส่ใจอะไรแบบจะไปแบบเก็บข้อมูลไงฮะที่เล่าเนี่ยยังไม่หมดนะเอาอีกครับถือเล่ามากมาได้เดี๋ยวจะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะไม่เพราะจริงเพราะจริงๆอย่างที่บอกนะจริงมันไม่ใช่ว่าคนปัตตานีเราต้องรู้ใช่ถูกไหมฮะแล้วไม่ใช่ว่าเขาคุณรู้เนี่ยเป็นคนแปดริ้วแล้วจะต้องไม่รู้มันไม่เกี่ยวอะไม่เกี่ยวความรู้ศึกษาเรียนถูกต้องครับมันอยู่ที่ว่าเราศึกษาหรือเข้าใจไหมเข้าถึงไหมเราใฝ่แล้วเราใส่ใจมันหรือเปล่าใช่ไหมนี่มีเยอะเล่นพระมาทวดมาครับก็บอกเฮ้ยคนใต้ดูหลวงปู่ทวดเป็นไม่จริงคุณคนที่ไหนไปคนที่ไหนมันดูหลวงปู่ทวดได้อย่าบ้าอะไรงี้คนกรุงเทพมากดูวัดระฆังเป็นหมดทุกคนเนี่ยถูกป่ะ
มันอยู่ที่ไฟกับไม่ไฟไม่ใช่ว่าบอกคนใต้แล้วจะดูหลวงพ่อทวดเป็นแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่คนปัตตานีจะต้องมีหลวงพ่อทวดเก่าๆไม่ใช่อ่ะผมเป็นคนกรุงเทพผมก็ต้องดูว่าละครได้ไหมไม่ได้หลักความเป็นจริงไม่ใช่มันไม่ใช่มันอยู่ที่คนศึกษาแต่ว่าละครผมได้แล้วบอกคนเล่นเล่นหลวงปู่ทวดบอกว่าต้องเชื่อคนใต้คนใต้เล่นอย่างคนกรุงเทพเล่นอย่างที่อื่นเล่นอย่างไม่ใช่หรอกไม่เกี่ยวเกแท้แม่เหมือนกันไอ้ที่เล่นไม่เป็นมันก็เล่นอย่างเล่นเป็นก็เล่นอย่างมีสองอย่างเป็นกับไม่เป็นนั่นแหละเป็นแล้วแต่มันจะเล่นเออนั่นเองไม่ใช่แล้วแต่จะเล่นมึงเป็นหรือไม่เป็นไม่มันแล้วแต่วงมึงไงเออแล้ววงมึงวงนี้จะเล่นแบบนี้กูเล่นอย่างเงี้ยแต่ไปเอาวงอื่นไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เขาไม่เอาอย่างงี้นะกูไม่เชื่อมึงกูไม่เชื่ออย่างงั้นผมกรุงเทพบ้านอยู่ใกล้วัดข้อหมูผมก็ต้องเป็นวัดข้อหมูสิปัจเจกไม่รู้เรื่องเลยเกิดไม่ทันเลยปีศูนย์ห้าปีสร้างด้วยเกิดปี05ชื่อวัดทางการข้อหมูวัดอะไรสีตาลามดุสิตารามดุสิตารามเออในบ้านสีตาดุสิดุสิตารามไม่มีดุนะเออเอาเถียงกันไว้ถกเถียงกันไว้สีตารามแล้วก็ดุสีตารามก็ไม่มีดุไม่มีก็อยู่ตรงวรจักรไม่เป็นไรผมไม่เกี่ยวแล้วผมคนที่อื่นแต่คนเป็ดเลี้ยวไม่รู้เรื่องแต่เราเรียกกันเป็นข้อหมูเอาวัดข้อหมูไปที่หมูที่เข้าใจวัดตินประพันธ์ดำกันเข้าใจเออสีตารามถูกต้องนะก็เราเคยนิมนต์พระตู่ใช่ๆอาจารย์ตู่เห็นป่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ต้องบอกเอ้าผมก็ต้องเป็นสิมาคนนึงเรียกเอาวัดข้อหมูเนี่ยเห็นทีมพระยังไว้ข้อหมูลุงที่อยู่ที่วัดแกมาทำนอนหลังอีกหลายอันเทงท่อเลยว่าเก่งด้วยมีทีมบัวรอบประตูเล็กผมไปดูตลาดสวยด้วยผมไปดูมาแล้วถ่ายรูปไปถึงที่วัดเลยแม่พิมพ์หยิบให้ผมดูเลยกดดีน้ำมันดูเลยเดี๋ยวถ้าไปแล้วไม่เชื่อเดี๋ยวบอกว่าไปค่ายแสงมรกตเลยอยู่ข้างล่างที่ต่อยมวยโดนก่อนเลยไปต่อยมวยก่อนเลยไปต่อยมวยก่อนว่าเวลาที่ไปไงมานั่งคุยกับพระตู่ไอ้เสียงอะไรอ๋อค่ายมวยแสงมรกตรู้อยู่ค่ายแสงมรกตก็สนุกอ่ะคือวงการพระอย่างที่บอกเนี่ยมันมีเกร็ดมีเรื่องเล่ามีอะไรต่างเยอะแยะเอาเราพูดถึงว่าข้อหมูปี05ครับก็ปี05นี่กดกันมันเลยนะของที่ช่างให้ก็กดใช่ไหมเรามียังมีปั๊มตามอีกมีอะไรอีกเลยนะแต่พิมพ์หลังเต้ารีดเป็นข้อหมูครับกับพิมคนละพิมคนละพิมนะคนละพิมนี่ต้องดูก่อนว่าวัดข้อหมูเขาบอกสร้าง05ผมไม่ใช่05เพราะอะไรวัดข้อหมูมีพิมบัวรอบด้วยครับบัวรอบวัดช่างให้สร้างปี208ใช่หลังมันหลังเพราะฉะนั้นวัดข้อหมูสร้างเนี่ยไม่น่าจะมีบัวรอบใช่ไหมฮะมันต้องอย่างน้อยหลัง08ใช่ฮะเอาไปถอดพิมเอา08มาถอดมาถอดแล้วก็เอาเตารีดมาถอดหน้าวัดข้อหมูเพี้ยนจากเตารีดปี05แล้วที่สำคัญคือก็คนทำก็ยังอยู่ถามได้ใช่คนถอดพิมพ์มาคนทำยังอยู่ผมไม่ยังทันไปถามเลยตอนนั้นคนถอดพิมพ์ก็ยังผมไปถึงวัดมาแล้วทุกอย่างมันมีหลักฐานท่านผู้ชมก็ถามได้คนยังอยู่ทันช่างยังอยู่คือทุกอย่างมันสามารถดูได้อะแต่สมัยก่อนเขายังไม่เป็นพุทธภาณิชย์แบบจ๋าหลาแบบนี้ไงเขาเลยทำให้วัดเอาปัจจุบันใจเขาก็จะไม่ที่เป็นพุทธภาณิชย์มานานแล้วคือพุทธภาณิชย์ก็เป็นเพราะมีการแลกเปลี่ยนเงินตราก็หลบหน่อยคืองี้คำว่าพุทธภาณิชย์เนี่ยคนก็พูดว่าดีไม่ดีใช่ครับผมใช้คำนี้ก่อนนะพุทธะคืออะไรพุทธะแปลว่าอะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการนี้คือการค้าถ้าคุณค้าขายแบบพุทธะนะมีคุณธรรมจริยธรรมแบบผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับผมว่าดีนะก็ดีฮะแต่คนไปสื่อความหมายโอ้พุทธะทางลบเลยเป็นพุทธภาณิชย์ไม่ใช่พุทธดัดจริตผมไม่เอาดัดจริตเออนั่นเองไม่พวกที่พวกนี้ถือก็ไม่ทำบุญอยู่ดีอ่ะไม่เกี่ยวทำบุญบางคนบอกโอ้ยพวกขายพระหากินกับพระพวกนี้พุทธภาณิชย์พุทธภาณิชย์ลองมีพระดิถูกขายไหมเอาไหมไม่ขายแล้วเอาไหมเอาแพงไม่ผมเจอเพื่อนผมเหมือนกันโอ้ยเราจะใช้พุทธคุณพุทธภาณิชย์เราไม่เอาแล้วทำไมอ่ะถ้าเราซื้อเราไม่เอาได้เสียเอาไอ้เสียเอาเอาโอ้ยก็สรุปก็ไม่ใครผิดใครถูกแล้วก็สรุปเขาได้เอาฟรีคืออย่างนี้ทุกคนก็แล้วแต่จริงครับชอบแบบไหนเดินอย่างนั้นใช่ชอบทางไหนสะพานไหนเดินถนนเส้นนั้นสะพานนั้นมันจะเข้าป่าลงเหวขึ้นสวรรค์ลงนรกไปวิมานถูกต้องก็เรื่องคุณถูกเรื่องคุณก็อย่างที่บอกมันอยู่ที่ความพอใจท่านผู้ชมแล้วก็ตัวเราศรัทธาแบบไหนเราก็เชื่อแบบนั้นถูกไหมฮะไม่ผิดไม่ผิดครับไม่ผิดเลยผิดครับไม่ผิดไม่ผิดหรอกเพราะว่าไม่ได้มีใครมาบอกว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเงินคุณถูกอยู่ที่กระเป๋าคุณนะความเชื่อคุณศรัทธาคุณตัวเราใช่จะเล่นไงบางคนไปว่าเขาอ่ะแล้วก็สวนกลับมาป่ะกูไม่ต้องเงินมาซื้อนู่น
เหลืองปู่กูรู้กูแท้อังเกตกูพอใจกูอย่างนี้เอาปัญหาโลกแตกวงการพระใช่ไหมผมดูแต่พวกเราเรื่องยุ่งยุ่งกันถนัดกันยังก็ไม่เดี๋ยวนี้ผมไม่ว่าอะไรครับก็ลองเดินออกมาวงการพระเราผมเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ซื้อขายพระนานแล้วครับผมไม่ได้ซื้อขายพระนะแต่ว่าถ้าแม่พระไม่แพงมาผมยังซื้อซื้อเก็บอยู่ยังเก็บเอานาโคตอะไรเก็บชอบไงครับคนเล่นพระเนี่ยมันมีความชอบมันอดไม่ได้มันขอซองอะไรเงี้ยยังแหมยังชอบอยู่ครับแต่ว่าถ้าซื้อแพงไม่เอาเพราะว่าก็มีแล้วมันเคยมีแล้วทำใจไม่ได้ถูกต้องฮะผมเคยซื้อได้ซื้อองค์คนนี้โอ้โหนี่องค์หลายตังค์เลยโอ้โหเราก็พยายามขายไปแล้วซื้อกลับไม่ได้ไงซื้อกลับไม่ได้ครับอยากให้ถูกลงถูกคือเราจะไปเขาเรียกว่าไปเหมือนกับว่าเฮ้ยเคยมีดีแล้วเนี่ยจะไปพร้อมนิพพานแล้วสะสมไม่มากห้อยไม่หมดถูกมีผ้าเยอะห้อยไม่หมดเป็นทุกข์ต้องดูแลรักษาต้องมีตู้ดูแลรักษาพระหายแบบว่าต้องจิตตกเองโอ้พระหายเขาจะไปอะไรใครพระจะมารักษาเรากลับต้องไปรักษาพระดูแลแล้วก็เอาพระไปฝากแบงค์ผมเคยมีพระหายผมเคยเก็บพระหายโอ้พูดถึงไอ้บล็อกเบ้า97หายผมหายเนี่ยใครเจอดูวันนี้ใครเจอมันขอคืนในวันแจ้งความไม่คืนมาแจ้งความจับเลยดูแล้วก็ทำใจไงเคยมีแล้วหายบ้างคนขโมยบ้างสมบัติต่อกายสูญหายไปก็เรื่องก็เหมือนที่เอาไปฝากแบงค์ใช่ไหมแล้วก็เกิดจราจรเขาเผาแบงค์อ่ะแล้วก็ไฟไหม้หมดเราไม่รู้จะทำไงพวกผมเนี่ยเซียนพระพี่เพชรท้าวอาจารย์พูดใช่พี่เพชรเราบอกว่าไปฝากไอ้เนี่ยทางกรุงเทพสาขาทางวายครับสมเด็จเกียรติชยงชโยพระเต็มเลยตู้เซฟครับปกเผาธนาคารใช่โดนเงินแบงค์พระละลายหมดเลยแบงค์หมดเลยกรุงเทพดินแดงก็โดนแล้วจะเอาใครก็ได้อ่ะเอาใครไม่ได้ก็ทำใจหมดไปเป็นล้านเนี่ยมีเพชรท้าวประจันเนี่ยอันนี้พูดได้เลยตอนสมัยปีช่วงม็อบไอ้ที่ว่าชัวร์แล้วที่เป็นช่องนิรพงษ์นิรภัยอันนี้จะไม่เที่ยงแล้วมีพระขายไปขายให้หน่อยคือเอาที่ความสุขอ่ะท่านผู้ชมใครพอใจไงก็อะไรอย่างนั้นน่ะนะฮะคือก็เป็นห่วงคนเล่นพลาดอย่างนี้คือพลาดราคาสูงครับก็ถ้าเราเล่นผิดทางมันเป็นเงินนะครับมันเป็นเกมนั้นต้องตั้งสติให้ดีว่าครับอยากเนี่ยอยากให้คุณลูกอูเนี่ยบอกกับเหมือนกับสอนผมเรียกว่าปัจฉิมนิเทศไม่เล่าไม่สอนไม่ปัจฉิมนิเทศครับเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นคือบอกสติหรืออุทาบอกกับน้องๆที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วงการแฟนรายการเราก็เยอะเยอะครับมือใหม่แฟนรายการเราถึง8ล้านคนไหมประมาณนั้นแหละฮะตอนนี้แต่เดี๋ยวเราอยู่แค่3คนไม่ถึง7แล้วก็รายการจะจบแล้วใช่ไหมใกล้แล้วฮะใกล้แล้วครับครับก็คือคนเล่นพระเนี่ยก็ฝากว่าถามตัวท่านเองก่อนว่าท่านเล่นพระเพื่ออะไรสะสมพระเพื่ออะไรครับถามตัวท่านเองให้ได้นะพอถามตัวท่านเองแล้วก็พระเครื่องเนี่ยมันอยู่ที่ใจเกแท้นะมีองค์ความรู้ประกอบว่าการที่จะเล่นพระท่านต้องศึกษาก่อนศึกษาเขามีคำว่าศึกษาก่อนสะสมครับศึกษาเรียนรู้ว่าศึกษาเรื่องอะไรประวัติพระเถระพระเกจิอาจารย์ประวัติการสร้างนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นศาสตร์มันเป็นความรู้อย่างหนึ่งที่ไม่มีสอนในตำราครับท่านต้องศึกษาด้วยตัวเองนะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภาคทฤษฎีคือหาตำรับตำรามาอ่านประวัตินักเขียนรุ่นวันนี้นักเขียนเรื่องพระดีหมดแล้วตายหมดแล้วนะครับตายหมดว่าจะเป็นอาจารย์สามารถของศักดิ์อาจจะยังอยู่อาจารย์จาเนกเจกโพอาจารย์สารพัดเนี่ยแต่หนังสือยังอยู่หนังสือยังอยู่อ่านไว้ตำราพระดอนพระดอนแล้วตระกูลอาจารย์เผาสกุลตะสดเนี่ยท่านก็ไปศึกษาประวัติก่อนนะครับต้นบอกต้นลำดับพระสมเด็จเลยแล้วท่านจะรู้ว่าประวัติสร้างยังไงอายุการสมัยอย่างไรคุณความดีของท่านที่ได้ทำไว้อย่างไรคุณวิเศษหรืออะไรความสามารถของท่านนะแล้วค่อยศึกษาพระเครื่องว่าพระเครื่องมีกี่แบบกี่พิมพ์ตำหนิวิธีการดูนะแล้วก็เรื่องราคาอีกอะไรอีกโอ้โหเยอะแยะมากมายนะเหล่านี้เป็นความรู้ท่านต้องรู้ให้ได้ก่อนที่จะจ่ายเงินเพราะถ้าท่านจ่ายเงินแล้วเป็นคนอื่นบอกว่าคือจบแล้วคือคนอื่นบอกต่างเราครับแต่คนอื่นบอกนะครับเราอาจจะความรู้ไม่ถึงก็ต้องพึ่งเซียนใช่ครับเจอเซียนดีก็ดีไปเจอเซียนไม่ดีหมดตัวมาเยอะนะใช่ฮะแล้วท่านต้องมีความรู้พื้นฐานเพื่อป้องกันเป็นภูมิคุ้มกันว่าไม่โดนต้มครับนะมันอันนี้หัวใจสำคัญใช่สำคัญเล่นพักเพื่ออะไรสะสมก็อย่างนึงเล่นเพื่อลงทุนก็อย่างนึงแล้วเอามาใช้ก็อีกอย่างเอามาใช้ก็อย่างนึงครับความสุขทางใจก็อย่างนึงเก็บไปให้ลูกหลานเป็นมรดกก็อีกแบบต้องระวังเพราะว่าเดี๋ยวเอามรดกพักเก้ให้ลูกหลานมันด่าซ้ำอีกทีพ่อกูเล่นแต่พักเก้ครับนะเออต้องดูด้วยครับอย่าพระมรดกกลิ่นทองคำอย่างเงี้ยฮะผมไม่รู้โอ้ยผมนี่พระทองผมเคยได้หลังเตารีดทองคำผมพูดเรื่องนี้แล้วช้ำใจใช่ไหมผ
ผมเนี่ยคุณที่พูดเนี่ยกี่ปีแล้ววะแม่งยัง20ปี20ปีผมได้เกาลีทองคำมาพี่ครับทองคำ2องค์มันก็ออกทองนะแต่มันมีใครดูแม่งดูขาดดูเป็นทองหมดไม่มีใครดูว่ามันฟันธงครับไอเราดูว่ามันแท้ฮะเก็บไว้นานใช่มั้ยผมทั้งเฮชาวเป็นคนมาซื้อไปชาวริเวอร์ครับอ๋อเฮชาวริเวอร์เฮชาวซื้อไว้โอ้โห 400,000 เป็นแสนเนี่ยผมซื้อโบโลแสนกว่าสมัยนั้นขายไป 400,000 ก็ขายไปนั่นแหละทุกวันนี้นึกเสียดายไอ้ห่างกูไม่น่าขายเลยพระเตารีดทองคำมีสร้างจริงๆมีจริงท่านผู้ชมนะมีจริงถามเก๊มีไหมมีเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะอย่างไม่น่าขายถูกเลยอย่างที่ครูให้ความรู้เมื่อกี้ท่านผู้ชมครับนิดเดียวเลยฮะศึกษาด้วยก่อนสะสมศึกษาก่อนสะสมนะฮะแล้วตอนศึกษาไม่ได้ศึกษาแค่แบบหรือพิมพ์ศึกษาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วคุณจะรู้ว่าแบบหรือพิมพ์ที่มันถูกต้องเป็นยังไงแล้วก็อายุของมันเป็นอย่างไรนะฮะวันนี้นะฮะทางรายการต้องขอบคุณครูรุมากนะครับฝากนิดนึงนี่ได้ครับเอาเลยหนังสือพระสกิลสายขาวสายดำสายเทาต้องซื้อรูออสบนดำนะออสบนดำตอนนี้จองหนังสือขายดูได้อันนี้โหเป็นตำราทางลัดเลยนะตอนนี้ผมเชียร์ผมเชียร์ไอ้พระปอมเนี่ยผมเชียร์สกิลออสบนดำนี่สุดยอดมากผมติดตามดูติดตามเวลามันท่านสามารถอัพเลเวลได้เลยนะซื้อเอาออสบนดำเลยโอเคครับวันนี้เราสามคนต้องลาไปก่อนทุกท่านครับพบกันใหม่วันพุธหน้ากับรายการศรัทธาคมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ